วัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเพจ Facebook ประชาไทยนะครับผมตอนนี้สัญญาณภาพและเสียงชัดเจนไหมครับตอนนี้นะครับวันที่11ธันวาคม2565นะครับที่บริเวณหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะฮะเป็นกิจกรรมนะฮะมนรักรัฐธรรมนูญคนจนเมื่อหิ่งห้อยจะพายแสงนะครับผมซึ่งมีวันนี้เนี่ยจะมีเวทีเสวนาย่อยเนี่ยถึง8เวทีเลยนะฮะโดยผู้จัดมาจากองค์กรภาคีคนจนต่างๆนานานะครับเช่นกลุ่มสมัชชาคนจนนะฮะมีความเป็นเทศกาลอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะฮะคือที่มาที่ไปของกิจกรรมวันนี้เนี่ยมาจากการที่องค์กรภาคีคนจนซึ่งเป็นผู้ร่วมจัดนะฮะแล้วก็เครือข่ายอื่นๆที่เป็นผู้จัดกิจกรรมร่วมกันเนี่ยตามรายชื่อที่อยู่ในลิสต์ที่เขียนอยู่ในโพสต์นี่ก็ถึง67องค์กรเลยทีเดียวนะฮะต่างก็มีความเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี2560เนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญที่กีดกันคนจนนะฮะแล้วก็ทำให้คนจนเนี่ยจากด้อยโอกาสอยู่แล้วนะยิ่งด้อยโอกาสกว่าเก่าแล้วเวทีองค์เสวนาย่อยทั้ง8เวทีของวันนี้นะฮะก็จะมีประเด็นที่แตกต่างหลากหลายมีเอกลักษณ์ของแต่ละเวทีซึ่งด้วยความที่เราไม่สามารถไลฟ์ได้พร้อมกันทุกเวทีนะฮะผมอาจจะใช้วิธีเดินดูสลับกันไปส่วนท่านผู้ชมที่ต้องการจะติดตามวงเสวนาของสมมุติว่าท่านผู้ชมเนี่ยมีประเด็นอะไรที่สนใจจากวงเสวนาเนี่ยแล้วอยากดูเต็มๆเนี่ยก็สามารถรับชมได้ผ่านทางเพจสมัชชาคนจนนะฮะซึ่งผมเข้าใจว่าแต่ละเวทีเนี่ยก็จะมีไลฟ์ของตัวเองนะฮะแล้วเพจสมัชชาคนจนเนี่ยก็จะแชร์รวมๆกันไว้ในเพจนะครับผมก็สามารถไปติดตามดูกันได้เตะแล้วหรือเปล่าไม่ทราบนะคะเนี่ยตามกำหนดการก็คือวงเสวนาเนี่ยจะเริ่มในตอนบ่ายโมงนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปดูที่หน้าเวทีกันก่อนชื่องานเขาชื่อมนรักรัฐธรรมนูญคนจนเมื่อหิ่งห้อยจะพลายแสงนะคะภาพเสียงชัดเจนนะครับเวลาเราพูดถึงคนส่วนใหญ่เขาจะชอบพูดว่าคนตัวเล็กตัวน้อยเนาะซึ่งจริงๆในฐานะประชาชนผู้เสียภาษีเนี่ยเราก็เปรียบเสมือนหิ่งห้อยนี่แหละค่ะที่เรามีแสงเล็กๆนะคะแต่ว่าแสงของเราเนี่ยแม้บางดวงจะดับไปแต่ว่าเราก็ยังมีดวงใหม่ๆที่เกิดขึ้นตลอดเวลานะคะน้องๆเยาวชนของเราจะซึ่งฉันก็เชื่อว่าหลายพื้นที่เนี่ยกลุ่มของพี่น้องเองนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆเราก็ต่างเรียนรู้ปัญหากันและกันนะคะและที่สำคัญก็คือว่ามีโอกาสได้คุยกับพี่หน่อยนะคะที่บ้านกรูดนะคะซึ่งแกก็บอกว่าช่วงเนี้ยเราก็อายุกันวัยขนาดนี้แล้วแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่ามีกลุ่มคนรุ่นใหม่ๆนะคะที่ขึ้นมาช่วยกันทำงานสืบสานต่อไปนะคะซึ่งดิฉันคิดว่าพอพูดคนเดียวแล้วมันก็เหงาเหมือนกันนะคะเนี่ยไม่มีคู่หูมาพูดด้วยเลยเข้าใจถึงอารมณ์พี่บุญยืนเมื่อเช้าเลยที่ให้พูดคนเดียวนะคะเดี๋ยวเรารอแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าพี่ๆคีตาญชลีก็มาแล้วนะฮะก่อนที่จะเป็นวงเสวนาก็จะมีการแสดงดนตรีนะฮะเดี๋ยวระหว่างที่เรารอสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถมาได้นะครับที่หน้าระหว่างที่เรารอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับผมรอวงสเลเตเซตโทษวงสามัญชนเซตนิดหนึ่งนะเซตเวทีนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวหลังจากวงสามัญชนแล้วเนี่ยเราจะมีเวทีย่อยทั้งหมด8เวทีนะคะเราเดี๋ยวจะลองบอกให้ฟังนะคะเวทีแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเวทีวิชาการที่มีชีวิตว่าด้วยชีวิตคนจนจนสิทธิ์จนอำนาจจนโอกาสถูกทำให้จนอันนี้เวทีที่หนึ่งนะคะสิทธิชุมชนสิทธิของธรรมชาติและการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรเดี๋ยวที่ฉันจะพูดชื่อทั้ง8เวทีนี้เพื่อให้ท่านผู้ฟังสนใจเนี่ยจะได้เก็บไว้ในใจว่าเดี๋ยวพอเราแยกเข้ากลุ่มแล้วเนี่ย
ใครอยากอยู่กลุ่มไหนนะคะเวทีวิชาการมีชีวิตที่2เนี่ยเขาใช้ชื่อว่าเวทีสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมรัฐสวัสดิการนะคะเวทีที่3หยุดการรวมศูนย์มุมมองสู่การกระจายอำนาจรูปแบบต่างๆนะคะเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเราเองไม่ได้อยากมาล้อมทำเนียบไม่ได้อยากไปล้อมรัฐสภาแต่เพราะว่าศูนย์กลางอำนาจเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นเราก็จึงต้องดันด้นมานะคะไม่มีใครอยากมากรุงเทพแต่ว่าเมื่อศูนย์กลางอำนาจการตัดสินใจอยู่ที่นี่เนี่ยเพราะฉะนั้นเราเองก็จะต้องมานะคะเวทีที่4นะคะเป็นเวทีเรื่องของสิทธิแรงงานคือสิทธิมนุษยชนนะคะเวทีที่5นะคะชื่อเวทีว่าสิทธิเกษตรกรและอธิปไตยทางอาหารเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเราคงอยู่ไม่ได้เพราะว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องเนาะกองทัพคนจนเองก็ต้องเดินด้วยท้องเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องของอธิปไตยทางอาหารนี่ก็เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับเราทุกคนนะคะเวทีวิชาการที่มีชีวิตเวทีที่6เขาใช้ชื่อว่ารับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์รัฐธรรมนูญสีรุ้งอันนี้ถ้าใครสนใจนะคะลองเก็บไว้ในใจเดี๋ยวพอเขาแยกกลุ่มย่อยแล้วสามารถเลือกได้เลยนะคะส่วนเวทีที่7รัฐธรรมนูญกับคนรุ่นใหม่ค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญว่าเราคงไม่สามารถที่จะให้หมดไปกับคนรุ่นเราแม้เราอยากจะให้มันสำเร็จในรุ่นเรานะคะแต่ว่าอย่างไรเสียเราต้องมีคนรุ่นใหม่ๆขึ้นมาสานต่อเจตนารมณ์นี้อยู่เรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเวทีที่7ก็คือเวทีรัฐธรรมนูญกับคนรุ่นใหม่นะครับส่วนเวทีที่8เวทีย่อยที่8ชื่อว่ารัฐธรรมนูญของประชาชนกับสันติภาพชายแดนใต้นะคะซึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันเพราะว่าในพื้นที่ตั้งแต่เหตุการณ์ปล้นปืนมาตั้งแต่ปี47เนี่ยดิฉันคิดว่าดิฉันมีโอกาสได้ลงไปแล้วก็คิดว่าคดีหลายคดีเนี่ยมันก็ไม่จบนะคะแต่ว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่เคยรู้เลยคนกรุงเทพหรือคนภาคอื่นๆเนี่ยไม่เคยรู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพื้นที่ในภายแดนชาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นะคะเพราะฉะนั้นเวทีที่8เนี่ยเราก็จะคุยกันเรื่องรัฐธรรมนูญใหม่ของประชาชนกับสันติภาพชายแดนใต้นะคะดิฉันคิดว่าใน8เวทีนี้เนี่ยถ้าดิฉันพูดไปแล้วหลายคนอาจจะยังจำไม่ได้แต่ว่าด้านซ้ายมือของดิฉันเนี่ยเขาจะมีรายชื่อของเวทีนะคะเผื่อว่าท่านไหนสนใจก็ลองเก็บไว้ในใจแล้วเดี๋ยวเลือกลงกลุ่มย่อยได้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะฮะตามที่ได้แจ้งไว้นะฮะก็คือตอนช่วงบ่ายเนี่ยจะมีเวทีเสวนาย่อย8เวทีนะครับเราก็จะใช้วิธีเดินดูกันไปเรื่อยๆนะครับส่วนถ้าเกิดว่าสนใจประเด็นไหนพิเศษเนี่ยอาจจะต้องติดตามในไลฟ์ของแต่ละเวทีอีกทีนึงนะฮะซึ่งก็ท่านผู้ชมสามารถติดตามได้ที่เพจสมัชชาคนจนนะฮะเขาจะแชร์ไลฟ์ของแต่ละเวทีย่อยไปในเพจใหญ่ตรงนี้เนี่ยก็ยังมีพื้นที่วัฒนธรรมนะคะยังมีวงโฮปยังมีวงกีตาร์ชลีซึ่งมาแล้วนะคะแล้วก็ยังมีวงสเลเตอีกใครยังฟังสเลเตไม่จุใจเมื่อเช้าเนี้ยก็รอฟังได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากกลุ่มย่อยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีเวทีพบพักการเมืองค่ะซึ่งตอนนี้ตัวแทนพักการเมืองก็ทยอยมาแล้วนะคะนั่งอยู่ด้านข้างเวทีตรงกองอำนวยการนะคะนะคะเพราะว่าจริงๆดิฉันคิดว่าเราเองเนี่ยก็อยากที่จะเวลาเรามาชุมนุมเนี่ยดิฉันคิดว่าเราอยากได้มากกว่ามติครม.นะพี่น้องเนาะแต่ว่าบางทีเนี่ยมติครม.มันก็ถือว่าสูงสุดแต่ในกรุงเทพเนี่ยสูงสุดคือมติครม.แต่ในขณะเดียวกันเวลาที่เรากลับไปพื้นที่เราแล้วไม่ว่าจะเป็นปัญหาของพี่น้องคนจนเมืองของแรงงานของพี่น้องเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกเครือข่ายเรื่องสิ่งแวดล้อมดินน้ำป่าเมืองแร่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องลงไปติดตามในพื้นที่ที่เราอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมติครม.เนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ใบเบิกทางให้เราสามารถลงไปติดตามในพื้น
ที่ของเรานะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราลุกขึ้นสู้แล้วเนี่ยมันคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเราจะลงนั่งนะคะแต่ว่าเราคงต้องสู้กันต่อไปเพียงแต่ว่าเหมือนที่ฉันกล่าวไปแล้วว่าจริงๆการต่อสู้ของเราเนี่ยคงปฏิเสธไม่ได้ที่จะต้องมีพื้นที่ทางวัฒนธรรมเพื่อให้เราได้สื่อสารกับคนวงนอกนะคะแป๊บนึงนะคะนี่นะฮะคู่หูดิฉันหายไปดิฉันเหนื่อยเหมือนกันพูดคนเดียวระหว่างที่เรารอวงเสวนาก็เดี๋ยวผมจะลองพาเดินดูงานนะฮะอย่างที่ท่านผู้ชมอาจจะได้ยินได้ยินบนเวทีเมื่อกี้แล้วนะฮะถึง8เวทีเสวนาวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองพาไปเดินดูบรรยากาศในงานนะครับเข้าใจว่าแต่ละเวทีเนี่ยก็น่าจะกำลังเริ่มตั้งเวทีของตัวเองกันอยู่นะฮะนี่จริงๆดิฉันคิดว่าคนที่มาเนี่ยก็ไม่น้อยนะคะแต่พอดีพื้นที่เรากระจายแล้วถ้าเลือกเกี่ยวกับบำนาญทั่วหน้านะครับผมไม่ได้ช็อปอย่างเดียวอันนี้น่าจะเป็นของเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการนะครับนี่นะฮะนี่ไม่ใช่ป้ายหาเสียงแต่เป็นป้ายหาผู้แทนบำนาญทั่วหน้านะครับผมเพื่อขายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการนะครับช่วยทำให้เราได้ช่วยกันแก้ปัญหาต่อไปนี่ฮะแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องบำนาญทุนหน้าและรัฐสวัสดิการนี่มันก็เริ่มจากการนี่นะฮะเปลี่ยนการสงเคราะห์มาเป็นรัฐสวัสดิการนะก็คือเราไม่ได้ต้องการรัฐที่เป็นรัฐสังคมสงเคราะห์นะครับห้องน้ำมาก่อนที่เรามาอีกนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันที่เคยเห็นนะคะนี่นะครับนี่ก็น่าจะเป็นอีกเวทีนึงครับรัฐธรรมนูญของประชาชนกับสันติภาพชายแดนใต้ฮะซึ่งจากที่ฟังเมื่อกี้ก็ผมก็เข้าใจว่าเป็นหนึ่งในวงเสวนาย่อยที่จะมีขึ้นวันนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็นี่ฮะจากเวทีมาเนี่ยนะฮะตรงทางเข้างานก็จะมีนี่นะครับความอุดมสมบูรณ์ทางอาหารเรียบพร้อมมากคนที่สนใจก็สามารถมาได้นะครับที่หน้ากระทรวงเกษตรใกล้จะบ่ายโมงแล้วนะครับก็อีก1นาทีนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกวงเสวนานึงนะครับของกลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออกครับก็ช่วงแรกเนาะเราก็จะพูดถึงในเรื่องเวลาประมาณ30นาทีนะครับวันนี้เรามีผู้ร่วมครับมีผู้เข้าร่วมเสวนานะครับทั้งหมด5คนนะครับก็จะมีผมนะครับคุณเจนสุขใหม่นะครับผู้สานงานกลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออกแล้วก็จะมีพี่ศรีภัยนนทรีนะครับขอให้เตรียมตัวไว้นะครับไม่รู้ว่าไปทางไหนแล้วนะครับแล้วก็จะมีคุณกรชัยจันทร์คุ้มนะครับประธานสภาการจ้างแรงงานสัมพันธ์แห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็คุณพัชรีคำหนักนะครับผู้ประสานงานองค์กรสังคมนิยมแรงงานนะครับแล้วก็คุณนิวจากสภาแรงงานคนทำงานนะครับวันนี้ก็คือในช่วงที่ช่วงที่2นะครับซึ่งช่วงแรกแล้วก็คือจะเป็นเรื่องของการต่อสู้ของกระบวนการแรงงานกับความท้าทายภายใต้บริบทของรัฐเผด็จการตัวเราก็อยู่ภายใต้รัฐเผด็จการมาค่อนข้างยาวนานนะครับ8ปีนะครับ8ปีเราได้สักยังอยู่ในปลายทุกทีนะครับก็เราก็จะมาพูดถึงว่าที่ผ่านมา8ปีนั้นพวกเราลำบากกันยังไงบ้างทั้งพี่น้องแรงงานผมก็เชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะแรงงานทั้งนั้นที่ลำบากนะครับคนอื่นก็ลำบากเหมือนกันเวทีนี้นะครับน่าจะเป็นหัวข้อนี่ฮะสิทธิแรงงานคือสิทธิมนุษยชนนะครับการต่อสู้คนทำงานทำไมรัฐธรรมนูญต้องรับรองสิทธิแรงงานเราเห็นว่าสภาพแรงงานนั้นถ้าตามกฎหมายแล้วเนี่ยแล้วก็จะมีมานานแล้วก็จะมีนี่ฮะป้ายที่ด้านหน้าของบูธนี้ก็มีทั้งการแสดงความคิดเห็นต่อสว250คนนะครับรวมไปถึงการรณรงค์ยกเลิกมาตรา112ด้วยนะครับซึ่งถ้าว่ากันอย่างที่เห็นกันอยู่เนี่ยเลยก็คือข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการ
ยกเลิกม.112เนี่ยก็เรียกว่าซึมซาบเข้าไปอยู่ในแทบจะทุกการเรียกร้องของฝ่ายประชาธิปไตยในตอนนี้นะฮะก็คือไม่ว่าจะไปกิจกรรมไหนหรือเวทีไหนก็มักจะมีเรื่องการรณรงค์ยกเลิก112เนี่ยปรากฏอยู่ด้วยเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนนะครับว่าเป็นอุตสาหกรรมจานยนต์อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีต่างๆจะอยู่ที่ภาคตะวันออกนะครับมีรายใช้แรงงานแบบเข้มข้นตรงนี้นะฮะมานั่งฟังเสวนามาเลือกซื้อเลือกช็อปมีหนังสือมีเสื้อผ้ามีของกินพร้อมนะครับมีการแนะนำคนรุ่นใหม่นะคะด้านนี้มีเวทีสิทธิชุมชนสิทธิธรรมชาตินะคะด้านนู้นด้านนู้นมีเวทีอธิปไตยทางอาหารนะคะด้านนู้นมีเวทีสันติภาพชายแดนใต้นะคะให้แม่พี่น้องทุกคนเลือกเวทีที่อยากฟังนะคะเลือกได้เลยนะคะพี่ไม่หยุดกินเลยนะแต่ละเวทีใกล้จะเริ่มแล้วนะคะเดินดูก่อนนะคะว่าอยากฟังอันไหนไปนอนฟังก็ได้ไปนั่งฟังก็ได้นะคะสวัสดีครับพอจะแนะนำตัวนะครับแล้วก็พอจะแนะนำกิจกรรมที่จะมีวันนี้หน่อยโอเคค่ะก็วันนี้นะคะก็คือเป็นงานหิ่งห้อยนะคะก็คืองานรัฐธรรมนูญคนจนตอนหิ่งห้อยจะพลายแสงนะคะก็ในงานก็จะพูดถึงเรื่องรัฐธรรมนูญคนจนแล้วก็รำลึกถึงคุณวนิดาด้วยค่ะก็คุณวนิดาคือคนที่ก่อตั้งสมัชชาคนจนนะคะเป็นผู้ก่อตั้งสมัชชาคนจนด้วยก็ในบรรยากาศในงานก็ประกอบไปด้วยร้านค้าจากพี่น้องสมัชชาคนจนแต่ละร้านก็จะมีกรณีปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐเช่นจำพวกเขื่อนที่ดินป่าไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ละร้านก็จะมีผักผลไม้ที่ปลูกในที่ดินที่ขาดความมั่นคงเนาะแต่ว่าผลผลิตพวกนั้นกลับเป็นที่ตอบโจทย์ของตลาดแล้วก็เป็นผักผลไม้ที่อยู่ในฤดูกาลที่เหมาะกับสุขภาพของคนทั่วไปนะคะก็อย่างหลายๆร้านที่เราเห็นด้านนี้นะคะก็จะเป็นร้านจากทางชุมพรค่ะเป็นพี่น้องที่ต่อต้านเรื่องเขื่อนท่าแซนะคะที่แบบไม่อยากให้มีเขื่อนไปสร้างที่บ้านเขานะคะก็จริงๆต่อสู้กันมายาวนานมากนะคะไม่ใช่แค่การต่อสู้เรื่องเขื่อนแต่ว่าที่ดินเขาบางส่วนก็ถูกเขตอุทยานเขตป่าไม้ประกาศทับด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีหลายเรื่องพัวพันกันอยู่ก็เป็นพี่น้องจากจังหวัดชุมพรต่อมาก็จะเป็นพี่น้องจากจังหวัดนครสวรรค์ค่ะก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องประกาศราชกิจสถาบัน2475ทับที่ทำกินค่ะเป็นที่ฐานทับที่ทำกินอันนี้ก็ต่อสู้กันมาอย่างยาวนานซึ่งตอนนี้ก็รอโฉนดเนาะถ้าเรามีโฉนดนะคะมีความมั่นคงที่เป็นเจ้าของที่ดินการลงทุนเพื่อผลิตอะไรบางอย่างก็มันจะมั่นใจในการที่จะทำมันมากกว่าค่ะแล้วก็ที่ต่อไปนะคะก็เป็นพี่น้องจากป่าหนองลมนะคะก็เอาปูนาทอดมาขายค่ะพี่น้องป่าหนองลมนี้ได้รับผลกระทบจากที่สาธารณประโยชน์เราเดินไปดูด้วยเลยดีไหมงั้นได้ค่ะด้านนี้เลยค่ะนะครับก็เราจากจังหวัดนครสวรรค์ค่ะจะมีข้าวโพดทอดสวรรค์นะครับเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยค่ะที่แบบอร่อยมากพริกแกงก็คือแบบทำเองด้วยข้าวโพดก็ปลูกเองด้วยแล้วก็คนปรุงก็ปรุงเองแล้วก็ทอดกันสดๆตรงนี้เลยนี่ค่ะข้าวโพดอันนี้จากพื้นที่ป่าหนองลมนะคะก็ไปขุดกระปูเนาะเขาเรียกว่าปูนามาขายนะคะแล้วก็มาทอดขายซึ่งแบบทอดแบบชุบแป้งทอดหน่อยๆนะคะก็จะอร่อยมากซึ่งปูควรกินในฤดูนี้เพราะว่าเป็นปลายฝนต้นหนาวกำลังเข้าสู่ฤดูหนาวปูจะมีความมันและความอร่อยมากๆค่ะดูใกล้ๆได้เลยค่ะว่าแบบมันกรอบแล้วก็น่าทานมากปูนะครับปูครับแบบตามมาซื้อได้นะคะที่หน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนาะแล้วนี่ก็จะเป็นพวกแหนมนะคะแล้วก็น้ำพริกต่างๆของเขาที่ทำมามีน้ำพริกอะไรบ้างจ๊ะมีน้ำพริกปลาสับค่ะอันนี้น้ำพริกปลาสับนะครับปลาจ่อมค่ะโอ้ปลาจ่อมจ้ามีปลาจ่อมนะคะตัวเล็กๆเห็นภาพไม่ได้กินนะครับอันนี้หลายคนคุ้นชินมากเคยเห็นบ่อยป
แต่ว่าปัจจุบันนี้ตำลึงบ้านเนี่ยไม่ได้หาซื้อได้ง่ายๆหรือว่ามันไม่ได้ขึ้นตามรั้วเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะมันยากมากที่แต่ละบ้านจะมีผักบุ้งแบบไม่ใช่ผักบุ้งตำลึงแบบนี้เหลือเป็นการต้อนรับต้อนรับมันร้อนอากาศมันร้อนอันนี้ก็จะเป็นผักบุ้งที่ปลูกเหมือนกันค่ะแล้วก็อันนี้เป็นที่ปลูกอันนี้คือความแบบปลูกแบบบ้านๆจริงๆอ่ะดูความเก็บรากเก็บอะไรมาขายนะคะแล้วก็เดินทางมาไกลเนาะมันก็ช้ำกันมากต่อมาก็จะเป็นโป่งขุนเพชรค่ะเป็นต่อสู้เรื่องโป่งขุนเพชรค่ะเขื่อนโป่งขุนเพชรค่ะเก็บน้ำนะคะตอนนี้ก็กำลังอยู่ในกระบวนการการหาที่ดินทดแทนเนาะตอนนี้พื้นที่บ้านชาวบ้านนะคะอยู่ในก้นอ่างไปแล้วเรียบร้อยถ้าช่วงที่ฝนตกเนี่ยน้ำมันก็จะมาท่วมบ้านเนาะก็ต้องต่อแพกันอยู่บ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้เราก็รอให้ทางรัฐเนี่ยค่ะจัดการหาที่ทำกินให้ใหม่เพื่อเราจะได้ย้ายไปใช้ชีวิตใหม่อยู่ค่ะตอนนี้ก็ยังอยู่ในกระบวนการซึ่งพื้นที่เดิมเนี่ยเขาก็มีความอุดมสมบูรณ์มากๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่เขาเอามาขายอย่างเงี้ยอย่างมันพร้าวเนี่ยมันก็ไม่ได้มีขึ้นทุกที่เนาะแล้วก็มันจะขึ้นเฉพาะฤดูของมันด้วยกลิ่นมันจะเหมือนกลิ่นมะพร้าวค่ะแล้วรสชาติมันก็จะหนึบๆมันๆอร่อยค่ะหวานๆมันจะเป็นแบบไหนก็ตามมันมีหัวเล็กก็ถึงแบบว่าหัวใหญ่เลยนะนี่แล้วก็นี่ดองมะขามแบบโฮมเมดแบบดองเองทำเองมะขามที่ปลูกเองอยู่แถวนั้นนะคะแล้วก็แกงผักหวานใส่ไข่มดแดงสังเกตไข่มดแดงเลยนะคะแบบเป็นมดน้อยอ่ะเนาะเป็นวัฒนธรรมการกินที่เป็นแบบนี้ใช่ต้องชิมนะคะผักหวานกำลังออกเนาะช่วงนี้อันนี้ก็เป็นเสาวรสบ้านๆค่ะเสาวรสบ้านๆผิวจะไม่สวยงามถ้าแบบบางที่ถ้าเขาใส่ยาคุมยาก็คือการแบบว่าเอายาฉีดให้มันสวยๆอ่ะแต่นั่นคือความอันตรายมากๆแต่ว่าถ้ามันเป็นแบบบ้านๆปลูกขึ้นตามรั้วตามโครงบ้านเนี้ยมันก็จะหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะอมหวานอมเปรี้ยวหอมมากๆเลยตอนนี้นี่นะคะก็เดินทางมาถึงตรงนี้หอยนะครับหอยครับหอยขมค่ะอันนี้ก็เป็นหอยขมนะคะที่เป็นงมกันมาใหม่ๆเลยค่ะที่เพิ่งงมกันขึ้นมาจากเขื่อนก้นคลองเขื่อนคลองเขื่อนนะคะก็มาพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดชุดละเท่าไหร่นะคะชุดละ30บาทเท่านั้นถูกมากแล้วก็เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะธรรมชาติของมันอ่ะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเรามากๆค่ะอันนี้แนะนำค่ะเลคคอมเมนต์ค่ะเลคคอมเมนต์แล้วก็มีมะกอกเนาะแล้วก็มีส้มตำนะคะก็สั่งได้ตามออเดอร์ค่ะนี่ครับมากิจกรรมวันนี้ก็คือไม่อดนะครับไม่อดแน่นอนค่ะอันนี้ก็จะเป็นจากชุมชนโคตรอีโดยค่ะจังหวัดสระแก้วโคตรอีโดยนี่ไม่ได้มีแค่ชื่อนะมีอยู่จริงมีคนอยู่จริงๆมีชุมชนอยู่จริงๆก็จะมีแมลงทอดจากโคตรอีโดยนะครับมีปลาทอดปลาเนื้ออ่อนทอดค่ะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นหอยนาเมื่อกี้หอยขมอันนี้เป็นหอยนาหน้าตามันจะต่างกันนะคะอันนี้มันจะเนื้อเด้งแล้วก็กรอบกว่าแต่เมื่อกี้มันจะมีความแบบตัวเล็กแล้วก็ขมขมนิดนึงแต่อันนี้จะแบบเนื่องจากสมุนไพรแบบหอมมากค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดก็คือแซ่บมากๆเลยนะคะกล่องละชุดละ50บาทเท่านั้นค่ะแบบคุ้มมากคุ้มมากจริงๆคือมันไม่ได้หาทานได้ง่ายๆเนาะแล้วก็อันนี้ค่ะคืออร่อยมากข้าวเมาใส่มะพร้าวอ่อนเนาะข้าวเมาใส่มะพร้าวอ่อนครับใช่อร่อยหอมหอมหวานมากค่ะแล้วก็มีมะขามป้อมสดนะคะแกงง่วงชุ่มคอชื่นใจอันนี้เป็นน้ำผึ้งนะคะเป็นน้ำผึ้งแท้นะคะเห็นควรจะตกใจครับน้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งครับน้ำผึ้งค่ะอันนี้จะเป็นน้ำผึ้งจากพี่น้องนะคะอันนี้จะเป็นน้ำภูมิปัญญาค่ะน้ำที่กลั่นจากข้าวนะคะขวดละเท่าไหร่นะคะสำหรับสมทบทุนขวดละเท่าไหร่นะคะ
ก็เดี๋ยวฟังเพลงรอไปก่อนนะครับตอนนี้การลุกขึ้นสมทบทุนได้คนละ60บาทนะคะสมทบทุนได้ค่ะโอเคก็อีกอย่างนึงที่เป็นสิ่งที่ชุมชนโคตรอิโดยมีเลยก็คือฝางค่ะอันนี้คือเนื้อไม้ฝางซึ่งเอามาใช้เป็นทำชาได้ค่ะชงเป็นน้ำชาดื่มหรือว่าชงกับกาแฟพี่น้องที่โคตรอิโดยใส่ใช้ประจำเหมาะกับผู้หญิงในเรื่องประจำเดือนเนาะดูแลเรื่องประจำเดือนแล้วก็บำรุงเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ทางนู้นเขาบอกเขาจะยอมให้เราออกมาเป็นสีชมพูนี่เลยค่ะใส่บุ้งขึ้นนี่ฮะจากเนื้อไม้ฝางนะครับเอางั้นเราก็นี่ฮะสีชมพูเลยแต่ที่ความชมพูจะไม่เท่ากันด้วยนะคือที่นี่จะเป็นชมพูแบบชมพูแบบสดใสมากถ้าสีจริงๆที่เห็นนะคะน่าสนใจมากครับเพิ่งเห็นว่ามันสีชมพูได้แบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ก็คือแบบแค่กินเล็กนิดหน่อยแค่จะมองไม่เห็นคือเดินทางมาดูมาชิมมาซื้อที่หน้ากระทรวงเกษตรได้วันนี้เลยนะคะถึง18:00 PM แล้วก็ด้านนู้นค่ะก็จะมีอีกหลายๆร้านมีทั้งจากจังหวัดลพบุรีจังหวัดลพบุรีค่ะอันนี้เป็นมีทั้งหน่อไม้ขวดเนาะหน่อไม้ส้มขวดข้าวคั่วนี่ซิงเกิลเจอร์ของที่นั่นคือปลาร้าสับค่ะก็คือเป็นปลาจากช่วงที่แบบลพบุรีน้ำท่วมอะค่ะเขาพี่น้องก็จะดักตงปลาใช่ไหมตงปลาไว้แล้วก็เก็บปลาพวกนี้มาทำปลาแล้วก็มาแปรรูปเป็นปลาสับค่ะจากลำน้ำลำสนธิลำสนธิรวมมาที่ขึ้นปลาไว้จากเป็นน้ำปลาจากแล้วจะเข้ามาในลำสนธิพวกชาวบ้านก็จะจับปลาพวกปลาต้อยพวกปลาไม่ได้ไปทำแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์แบบนี้เก็บไว้ค่ะแล้วก็มาขายเพียงกระปุกละ20บาทเท่านั้น20บาทครับ20บาทจับเองแปรรูปเองไหมครับใช่ปรุงเองจับเองแปรรูปเองอันนี้ปลาจากไหนนะคะปลาจากแม่น้ำลำสุดที่เหมือนกันตัวใหญ่มากนี่นะคะตัวใหญ่มากคือความอุดมสมบูรณ์ของลำน้ำอะค่ะที่พี่น้องอยู่อะค่ะมันมีความอุดมสมบูรณ์มากแล้วก็พี่น้องเนี่ยใช้ประโยชน์จากลำน้ำได้ค่อนข้างคุ้มแล้วก็ช่วยดูแลรักษาได้แบบสมบูรณ์แบบมากๆเลยค่ะก็เนี่ยตามผลผลิตที่เราเห็นแล้วก็เราได้ชิมนะคะนี่ก็จะมีส้มตำด้วยนะคะแล้วก็มีปลาก็เป็นปลาของเราเองปลาที่เราบอกเมื่อกี้ค่ะว่าเราแปรรูปเก็บไว้ในตั้งแต่ช่วงน้ำท่วมก็จะเป็นปลาดิบปลาสุกแล้วก็เป็นปลาสับเนาะที่เราจะแปรรูปเป็น3เจเนอเรชั่นเพราะฉะนั้นประโยชน์ตั้งแต่หัวตัวไส้ขี้เราใช้ประโยชน์มันหมดเลยค่ะเราจะได้เป็นผลผลิตแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นพวกกับข้าวแกงค่ะอันนู้นก็จะเป็นพี่น้องจากราศีสลายพูดถึงอาหารที่เราเอามาขายวันนี้หน่อยค่ะวันนี้เราจะมีเรื่องปลานะคะแต่ว่าหมดแล้วปลาเหลือแต่ปลาทอดปลาจากแม่น้ำมูลหนึ่งปลาหมดแล้วเหลือปลาทอดนะครับจากแม่น้ำมูลนะครับจากแม่น้ำมูลอันนี้จะเป็นปลาพวกปลาขาวปลาสร้อยค่ะอันนี้จะเป็นปลาเนื้อไก่และมีไก่เนื้อไก่บ้านค่ะมีไก่บ้านอาหารที่นี่ไม่ใส่ไม่ใส่ชูรสนะครับเฉพาะตัววัตถุดิบก็เหลือเฟือเป็นปลาสุกค่ะจะเป็นปลาสุกก็จะมีทอดปลาแห้งที่เป็นของฝากทำแบบว่าให้กลับไปทานที่บ้านได้ด้วยก็คือแบบบรรจุภัณฑ์แบบซิลแบบอย่างดีเลยค่ะเพียงแพงละ100บาทเท่านั้นอันนี้เป็นปลาปีกไก่นะคะปลาปีกไก่ปีกไก่นี่มันมีขายทั่วไปไหมคะหนูไม่ค่อยได้ยินเลยปลาปีกไก่นะครับมีจะมีเป็นช่วงนี่มันก็จะหายากค่ะแต่ว่าพวกปลาขาก็คืออันนี้วิถีชีวิตอยู่กับแม่น้ำมูลค่ะก็อยู่กับแม่น้ำมูลรุ่นแม่น้ำมูล
ก็จะเป็นภาพรวมของที่นี่นะคะจะมีอาหารแบบต่างๆมากมายเลยทีเดียวอันนี้จะเป็นกลุ่มของพี่น้องคนไร้ที่ดินที่วังวิเศษจังหวัดตรังค่ะก็ทำน้ำพริกตะไคร้มาขายนะคะก็กระปุกใหญ่มากนะแต่20บาทเท่านั้นค่ะ20บาทเท่านั้นก็มาซื้อกันได้นะคะที่หน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถนนราชดำเนินนอกนะคะแล้วก็มีแกงส้มด้วยค่ะจากกลุ่มพี่น้องคนไร้ที่ดินความพิเศษนะคะจังหวัดตรังค่ะเดี๋ยวเราไปอ๋อนี่ครับเฮ้ยมีแกงส้มแกงส้มปลาเลยนะปลาม่องหน่อไม้ดองแกงส้มหน่อไม้ดองใส่ปลาม่องแกงส้มหน่อไม้ดองฮะขยับเข้าใกล้เวทีเรื่อยๆนะครับนี่ครับนี่ครับเรียกมาดูเลยครับไม่เห็นเลยเนี่ยเก็บพริกอ่ะมันหนาถ้าบอกต้องบังเนี่ยต้องเรียกมาดูเลยครับนี่เรียกมาดูแล้วพริกสดๆเลยพริกสดนะครับมาค่ะพริกสดเด็ดโชว์เลยครับเน้นเลยพริกขี้หนูสวนครับก็คือมากิจกรรมวันนี้ไม่อดแน่นอนนะครับน้ำมะพร้าวหวานๆเลยค่ะน้ำมะพร้าวหวานเลยน้ำมะพร้าวก็มีนะครับผมน้ำแซ่บๆนัวค่ะนี่ฮะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของที่มีขายอยู่ในงานนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นเวลา 17:00 แล้วนะฮะก็เข้าใจว่าเดี๋ยววงเสวนาของแต่ละเวทีย่อยเนี่ยก็จะเริ่มส่วนเวทีใหญ่ตอนนี้ก็เป็นการแสดงของวงสามัญชนนะครับผมระหว่างที่เรียนอยู่แต่พ่อแม่ไม่เคยรู้คิดว่าอยากจะลาออกแต่ก็ยังไม่กล้าพอทำได้แค่ต้องเรียนต่อไปอยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะคงมานอนโดยไม่กังวลบนเวทีตอนนี้นะครับก็เป็นการแสดงของวงสามัญชนแล้วก็คุณไผ่จตุพัฒน์นะครับในบทเพลงชื่อว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้นะครับเล่าเรื่องความขาดไร้ซึ่งรัฐสวัสดิการแล้วก็มันก็นำมาซึ่งความขาดไร้โอกาสในการใช้ชีวิตแบบที่อยากจะมีด้วยนะฮะวันเวลาผ่านไปกับการอดทนร่ำเรียนเพื่อปริญญาแม้ว่าไม่ได้อยากรู้วิชาพอวันนึงรวบรวมกำลังความฝันเล่าให้พ่อแม่ฟังถึงหนทางที่ฉันเลือกเองแม่ยืนยันให้รับรองฉันได้600ประชาชนไทยมันไม่มีสวัสดิการลูกต้องรับดูราชการพร้อมกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะคงมานอนโดยไม่เกิน
ชมเป็นพิเศษนี่ก็พิมพ์ไว้ในช่องคอมเมนต์ได้ครับเดี๋ยวผมจะลองทยอยเดินดูไปแล้วก็ย้ำอีกครั้งว่าถ้าเกิดว่าต้องการติดตามวงเสวนาไหนเป็นพิเศษก็สามารถติดตามไลฟ์ของแต่ละวงเสวนาได้ที่เพจสมัชชาคนจนนะฮะเวทีนี้น่าจะเป็นเวทีเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการนะครับบำนาญทั่วหน้า
ี๋ยววงเสียนาย่อยเนี่ยเดี๋ยวเราเริ่มจากเวทีนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะทยอยสับเปลี่ยนให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับนี่นะนี่ก็เป็นประโยคที่อาจารย์ป่วยอิงภากรเคยพูดไว้นะครับผมต้องการสุขภาพอนามัยอันดีและรัฐบาลจะต้องให้บริการป้องกันโรคแก่ผมอย่างฟรีกับบริการการแพทย์การรักษาพยาบาลอย่างถูกต้องอย่างดีเจ็บป่วยเมื่อใดหาหมอหาพยาบาลได้สะดวกนี่นะฮะแล้วก็รวมถึงข้อเรียกร้องหนึ่งนะครับคือเบี้ยเพื่อคนพิการ 3,000 ทั่วหน้านะครับและอีกหนึ่งข้อเสนอที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากนะครับในช่วงหลังๆบวกกับกรณีข้อถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องหนี้กยศ.ด้วยครับเนี่ยเรื่องเรียนฟรีครับผมลองเดินดูวงเสวนาย่อยอื่นๆนะครับผมคือคีย์เวิร์ดของงานวันนี้เนี่ยมันคือรัฐธรรมนูญคนจนฮะซึ่งพอหัวข้อใหญ่เนี่ยมันเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญแล้วก็เป็นเรื่องคนจนด้วยมันก็มีรายละเอียดมากมายนะครับซึ่งมันก็มีความหลากหลายในประเด็นก็เลยเป็นเหตุให้วงเสวนาเนี่ยต้องจัดแยกกันถึง8วงทำได้แค่ร้องเพลงรอนะครับเวทีของกลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออกก็รอเริ่มวงแล้วนะฮะพี่น้องคิดว่ายังไงครับเราค่าแรง600บาททุกวันนี้ปกติคนงานในโรงงานส่วนใหญ่ครับมันก็ผมว่าหลายที่เกิน600เนาะอย่างของมาร์กิตาที่ตอนนี้อยู่ประมาณรวม15,000ได้ไหมค่าแรงสวัสดิการที่มีอยู่สูงถ้าดูงานต้อง5ปีอ่ะประมาณเท่าไหร่ตอนนี้เข้าใจว่าก็กำลังแลกเปลี่ยนกับพี่น้องแรงงานอยู่นะครับเกี่ยวกับประเด็นร้อนเลยทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องค่าแรงขั้นต่ำตอนที่ปีนี้ได้ข้าวกี่ตันข้าวเนี่ยมันเรียนแล้วมันซึ่งกรณีเรื่องค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยก็มีหลายข้อถกเถียงกันนะครับซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่ร้อนหลังจากที่พรรคเพื่อไทยประกาศนโยบายหาเสียงเกี่ยวกับเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ600บาทนะครับ20ตันอะไรเงี้ยมันก็เนาะก็เฉลี่ยเอาได้ถึง10เยนมั้ยมันสองตันสามตันน่ะเป็นหนี้น่ะทำนาเยอะทำเยอะยิ่งจนน่ะยิ่งทำยิ่งจนนะทำนาเพราะว่าที่ขาดทุนนะครอบครัวแพงเอาไม่ให้พี่น้องหน่อยระบายมาเลยครับผมจะได้ฟังผมไม่ได้ทำนามานานไม่ถึงนานได้ดีครับเนาะนี่พี่น้องจากนครพนมหรือมุกดาหารนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนาะอันนี้พูดภาษาตามพื้นบ้านเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปใกล้ลำโพงนะครับจะได้ยินชัดๆตอนนี้นี้ถ้ายุคนี้นะยุคนี้แหละครับยุคปัจจุบันนี่แหละครับยิ่งทำยิ่งจนนะครับปุ๋ยนี่พูดง่ายๆนะปุ๋ยนี่เอกสอบหนึ่ง50กิโลเนาะ50กิโลนี่มันตกเสียแล้ว1,500-1,600ยิ่งเฉลี่ยแล้วข้าวตันหนึ่งตันหนึ่งพันห้าพันหกที่มันหวานไม่กี่ไร่ก็
ไปก็ไม่เกินถ้าเต็มที่ก็ไม่เกิน2ไร่ครับสรุปแล้วนี่พูดง่ายเลยว่ายิ่งทำยิ่งจนคนไหนที่ว่ามีไร่มีงานเยอะๆในทุกวันนี้เหมือนกับฟังวันไหนนะที่ว่าไอ้เขาบอกว่าไม่คือขายซื้อข้าวไม่ขายนาซื้อข้าวกินน่ะปัจจุบันนี้อาจจะขายนาซื้อข้าวนะโอ้โหมีแสดงว่าเราถูกทำให้จนเนาะใช่เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นต้นทุนการผลิตตั้งแต่ไถตัดเมล็ดข้าวที่มาปลูกเมล็ดข้าวกิโลเท่าไหร่ครับเมล็ดข้าวที่ตอนนี้ผมซื้ออยู่25กิโลเนี่ยมันตกอยู่ประมาณ800โอ้800บาทนะเป็นของเขานะแค่เป็นของเราไม่ได้นะครับเมล็ดพันธุ์นะยางข้าวไอ้ข้าวหอมมะลินี่มันเสียแล้วมัน25กิโลนี่เราซื้อเขาเนี่ยมันติดอยู่ประมาณ800กว่าบาทโอ้800กว่าบาทนี่ถ้าผมเฉลี่ยแล้วผมจะหวานนี่มันเสียแล้วมันจะตกประมาณถ้าประหยัดนะ4กิโลต่อไร่ไหนมั่งยาบ้างยาคุมหญ้าบ้างยาฉีดยาฉีดยาบ้างยาฆ่าปูอีกยาฆ่าหอยยาฆ่าหอยอีกเฉลี่ยแล้วไม่ได้อะไรถ้าคนทำไปนี่คือเอาเงินเก่าเอาเงินเรานี่ไปเล่นเปล่าๆค่าแรงก็ไม่ได้ถ้าคิดเป็นเงินเนี่ยได้เยอะจริงแต่ว่าเราต้องไปจ่ายค่าเบี้ยบ่ายรายทางให้กับนายทุนครับรถไถก็ต้องไปผ่อนชำระเป็นรายปีใช่ครับเฉลี่ยแล้วไม่คุ้มเลยผมว่าคิดไปคิดมาเนี่ยว่าจะขายนาซื้อข้าวกินดีกว่าผมว่าถ้ายกนี้นะผมว่าเรามายึดอำนาจรัฐแล้วเอารถถ่ายรถถังเอารถถังมาลงทุนทำนาข้าวข้าวขายรถถังขายรถถังประมาณนั้นนะเอาทุนมาทำนาเสียงเรียกร้องจากพี่น้องเกษตรกรที่สะท้อนมาว่ายุคนี้อาจจะต้องขายนาและข้าวกินนะฮะก็น่าเห็นใจอยู่เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วคือถ้าเกิดมันเราคือได้ข่าวว่าปีที่แล้วนี่ปุ๋ยขึ้นมาเข้าตัวเลยใช่ไหมโอ้นี่ก็เป็นปัญหาซึ่งจริงๆสิ่งเหล่านี้เราไม่สามารถควบคุมมันได้ส่วนคนที่ควบคุมมันได้กับไม่ควบคุมแล้วอันนี้ก็เป็นปัญหาสามเท่านะพี่มันยืนสามเท่าสามเท่าเลยเหรอแต่ก่อนปุ๋ยยูเรีย4600นี่ไอ้ก่อนหน้านี้เป็น500เนาะกระสอบละ500ปัจจุบันนี้ 1,500 เฉลี่ยละ3เท่าที่หายเลยครับยุคปัจจุบันนี่แหละครับนะฮะเวทีสิทธิแรงงานคือสิทธิมนุษยชนนะครับผมทดสอบเหรอสูตรนี้นี่ถ้าจำไม่ผิดนี่ไม่ต่ำกว่า 1,300 กว่าใช่ครับใช่นี่ของน่าจะเป็นเรือใบหรือเปล่าไวกิ้งนี่ถ้าจำไม่ผิดไม่ต่ำกว่า1,300กว่านะ26ใช่โอ้โหกระเป๋าพิลาคาแพงของเราต้องจำเป็นกระเป๋าที่สำนักงานเนี่ยเอาใช้กระเป๋านี้ไปทุกวันนี้นี่ถ้าคนไหนที่เกษตรกรนี่ถ้าใส่เสื้อไอแถมปุ๋ยนี่โอ้โหสุดยอดเลยครับบ้านนอกนี่ใส่เสื้อแถมปุ๋ยนี่โอ้โหเสื้อตัวหนึ่งนี่ตกแสดงว่าเขาได้กำไรเยอะเนาะเขาสามารถทำเสื้อแจกฟรีได้ผมว่ากว่าเลยนะกว่าเวทเนมเลยนะกระเป๋าเวทเนมนะใช่โอเคครับก็ขอบคุณพี่จากนั่นแหละครับดงคัดเขาได้แลกเปลี่ยนเนาะก็เดี๋ยวบรรยากาศแบบนี้ก็เดี๋ยวจะเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วงดนตรีนี่ไม่ได้ขั้นแล้วใช่ไหมดนตรีไม่ได้ขั้นแล้วถ้าดนตรีไม่ได้ขั้นเราก็แทรกด้วยก็ดี๋ยวผมจะส่งไมค์คืนให้กับผู้ดำเนินรายการนะครับก็คุณได้ครับได้ครับไลฟ์สเวทีเสวนานี้จะลงที่เห็นครับ
กลุ่มพัฒนาแรงงานอ๋อพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออกก็คือเป็นเพจของกลุ่มพัฒนาแรงงานนี่ใช่ไหมใช่สำหรับสำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการจะรับชมนะครับเวทีสิทธิแรงงานคือสิทธิมนุษยชนนะฮะติดตามได้เพจนี้ครับกลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออกนะครับขอสวัสดีนะครับทุกท่านอย่างเป็นทางการนะครับเราจะอยู่ที่นี่กันสักแป๊บหนึ่งนะครับผมตัวไม่น่าตัวไม่น่าครับทุกท่านนะครับสำหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็นะครับสนใจนะครับจะมาฟังวงเสวนานะครับการในเรื่องของสภาพแรงงานการต่อสู้ของคนงานและทำไมรัฐธรรมนูญต้องรับรองสิทธิแรงงานนะครับสำหรับเวทีย่อยที่4นะครับสิทธิแรงงานคือสิทธิมนุษยชนนะครับก็วันนี้นะครับมีผมนะครับนะครับชื่ออาร์ตนะครับนาร็อกเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับครั้งแรกในชีวิตเลยที่มาเป็นผู้ดำเนินรายการในงานเสวนาแล้วก็ค่อนข้างตื่นเต้นนะครับแล้วก็อาจจะใช้ภาษาไทยไม่ชัดเท่าไหร่เป็นคนอีสานนะครับเว้าไทยไม่ท่องเว้าไทยไม่ท่องนะครับก็อาจจะพูดติดกันขัดบ้างนะครับก็คงต้องขออภัยมาณที่ณโอกาสนี้ครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเรามาแนะนำผู้ร่วมเสวนาในวันนี้ก่อนละกันนะครับก็ท่านแรกเลยนะครับคุณบุญยืนสุขใหม่นะครับผู้ประสานงานกลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออกนะครับอาจารย์ของพี่น้องแรงงานทางภาคตะวันออกนะครับท่านที่สองครับคุณนิวใช่ไหมครับคุณนิวจากสภาพคนทำงานครับผมอันนี้ยินดีจากเป็นทางการครับเราเคยกันใน Twitter ไม่เคยเจอกันนะครับวันนี้มาเจอกันแล้วยินดีมากที่เจอกันนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับท่านที่สามนะครับคุณพัชรีคำหนักพิริศนะครับจากผู้สานงานองค์กรสังคมนิยมแรงงานนะครับนะครับท่านที่4นะครับคงคุ้นหน้าค่าตากันดีนะครับชื่อดังมากๆคือขึ้นหิ้งระดับตำนานแล้วมั้ยคือพี่ศรีภัยนะครับพี่ศรีภัยครับนนทรีครับจากกลุ่มสภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียงนะครับผมนะครับก็จริงๆตั้งแต่ตอนสมัยผมยังเรียนที่รามคำแหงแล้วยังทำกิจกรรมก็เคยเจอกันนะครับแต่ว่าพี่จำไม่ได้หรอกนะมานานหลายปีแล้ว10กว่าปีแล้วนะครับตอนช่วงที่ยังสนใจในการเคลื่อนไหวของพี่น้องแรงงานนะตอนนั้นก็เป็นนักศึกษาก็ไปร่วมในหลายๆที่นะครับรวมทั้งที่คุณยืนด้วยนะครับ ท่านสุดท้ายนะครับท่านสุดท้ายนะครับหนุ่มรอนะครับมาดเข้ม นะครับคุณกรชัยจันทร์คุ้มนะครับพี่เพลินครับประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานสัมพันธ์แห่งประเทศไทยนะครับผมก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีเนาะที่จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับในมุมมองของคนที่ทำงานด้านแรงงานนะครับว่าโดยมีหัวข้อต่างๆแล้วก็จะย่อยออกไปนะว่ามีประเด็นอะไรบ้างที่มันมีความสำคัญแล้วก็มีเนื้อหาเนี่ยที่มันไปเกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลักเนื้อหาใหญ่ในงานในวันนี้นะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาละกันเนาะนะครับเนี่ยมันจะมีประเด็นแรกแล้วที่อยากจะให้ทุกท่านลองแลกเปลี่ยนมุมมองกันนะครับว่าในประเด็นแรกคือการต่อสู้ของกระบวนการแรงงานกับความท้าทายภายใต้บริบทของรัฐเผด็จการครับอย่างที่พี่วุฒิยืนคุยไปก่อนหน้าเกริ่นไปก่อนหน้านะครับอันนี้เป็นเราอยู่ในสภาวะเนาะของรัฐบาลที่มันมีที่มาจากเผด็จการนะครับณปัจจุบันเนี่ยนะครับ8ปีแล้วเนี่ยนะครับมันส่งผลกระทบต่อกระบวนการแรงงานต่อพี่น้องแรงงานอย่างไรนะครับท่านไหนอยากจะเริ่มก่อนไหมครับผมลองตามคิว ตามคิวจริงๆนี่ไม่ได้มีคิวนะเอางี้เดี๋ยวให้พี่วุ่นยืนก่อนละกันเนาะนะครับก็ในช่วงแรกเนาะนะครับช่วงแรกของข้อแรกเนี่ยขอท่านละ5นาทีนะครับท่านละประมาณ5นาทีแล้วลองแลกเปลี่ยนมุมมองแชร์มุมมองให้กับพี่น้องฟังดูนะครับผมก็เดมช่วยดูเวลาให้หน่อยได้ครับก็น้องก็ขอบคุณอาร์ตเนาะที่ได้ให้โอกาสมาร่วมเสวนาในวันนี้ในหัวข้ออะอะไรนะการต่อคู่ของพลังงานกระบวนการรายการกับความท้าทายภายใต้บริบทของรัฐเผด็จการนะครับ
ตั้งแต่22พฤษภาคม2557มาจนถึงวันนี้เนาะเราก็จะเห็นได้ว่าคือเราอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐถึงแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งในปี62ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็มันก็ไม่ได้แตกต่างจากในช่วงปี57จนถึงปี62เลยนะครับตั้งแต่ปี62มาจนถึงปัจจุบันก็ยังเราก็ยังถูกครอบงำถูกกดทับอยู่เพราะว่าสหภาพในช่วงแรกนะครับในช่วงคือในช่วงตั้งแต่ปี57จนถึงปี62เนี่ยคือการออกมาทำกิจกรรมของสหภาพแรงงานเนี่ยนักสหภาพแรงงานจะรู้สึกว่าช่วงที่เขาเข้ามารัฐประหารใหม่ๆเนี่ยผมจำได้ว่าเขามีมันเป็นคล้ายๆคำสั่งผมจำไม่ได้นะคำสั่งคสช.ฉบับที่เท่าไหร่ไม่รู้เขาบอกว่าเขาไม่ได้บอกว่าให้นักสหภาพแรงงานไปรายตัวที่ค่ายทหารนะครับแต่ว่าคือเป็นระยะบอกว่าคือนักกิจกรรมทางสังคมอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็มีเห็นผู้นำแรงงานหลายคนก็ทักแถวเข้าไปเซลฟี่ในค่ายทหารกันหลายคนแต่ว่าเราก็ผมเองคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่ประสงค์ที่จะสังกรรมด้วยนะครับก็ปฏิเสธอำนาจคำสั่งผมถือว่าคำสั่งนั้นไม่ชอบเนื่องจากว่าคุณได้อำนาจมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับฉะนั้นนี่อันนี้คือประเด็นหนึ่งคือพูดง่ายว่าพอเขาเข้ามามีอำนาจเป็นรัฐาธิปัตย์เนี่ยเขาก็อ้างความชอบธรรมในการที่สั่งให้คนนู้นไปเข้าไปรายงานตัวไปหานะครับพอหลังจากนั้นนะครับหลังจากเหตุการณ์ตรงนั้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาประกาศใช้กฎอัยการศึกพอการประกาศใช้กฎอัยการศึกเนี่ยสิ่งที่สหภาพแรงงานกระทบอย่างหนักก็คือคนงานการรวมตัวของคนงานนะครับการคือปกติชีวิตของนักสหภาพแรงงานเนี่ยก็คือมันจะต้องมีการประชุมกรรมการจะต้องมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งสมาชิกสหภาพแรงงานจะต้องมีการประชุมใหญ่ร่วมกันอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันทำไม่ได้เลยตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี57ที่เขาทำรัฐประหารเข้ามานะครับพอทำไม่ได้ปุ๊บมันก็ทำให้องค์กรเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเดินไปได้กรรมการกับสหภาพกับสมาชิกสหภาพแรงงานเนี่ยไม่สามารถที่จะทำกิจกรรมร่วมกันได้ทีนี้พอมาถึงพอหลังจากนั้นมันเริ่มจะทำท่าจะดีขึ้นมาหน่อยนะพอหลังจากเลือกตั้งดันทะลึ่งมาเจอสถานการณ์โควิดนะพิจารณาจำกันได้อยู่นะเพราะว่าโอ้โหไปลุยด้วยกันหนักเลยที่บอวินตอนนั้นนะครับรัฐบาลก็ชัดเจนเลยครับปล่อยให้ตายอย่างเดียวหาโรงพยาบาลกันเข้าเองนะครับนี่คือสิ่งที่แล้วที่ซ้ำหนักที่กว่านั้นก็คือว่าซึ่งการลงบุตรเขาใช้พลกรฉุกเฉินต่อเนื่องพอหลังจากเลือกตั้งเสร็จปุ๊บจะขอตัวไปหรือก็มาเจอโควิดก็ไปใช้พลกรฉุกเฉินอีกมันก็เลยทำให้สหภาพแรงงานเนี่ยเมื่อมีการยื่นข้อเรียกร้องเมื่อมีการพิพาทแรงงานเนี่ยไม่สามารถที่ใช้สิทธิ์นัดหยุดการตามกฎหมายได้ก็จะต้องไปเข้าสู่โหมดที่จะให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์เป็นผู้ชี้ขาดทีนี้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์เป็นผู้ชี้ขาดเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าอันนี้หัวหน้าพื้นน่าจะเล่าได้ดีเรื่องนี้นะครับเพราะว่าประสบด้วยตัวเองมาย่างหนักว่าไอ้ระบบไตรภาคีที่หลายคนเทิดทูนตั้งหนาเนี่ยเพราะมันระยำแค่ไหนนะครับว่าพิธีมาระยำยังไม่พอมันคนมันยังระยำอีกนะครับฉะนั้นนี่คือเราก็จะเห็นได้ว่าคือภายใต้รัฐบาลเผด็จการทหารเนี่ยเราถูกข่มขู่คุกคามไปถึงที่บ้านมีการประชุมมีการเอาทหารไปล้อมไปยืนถือปืนตามศาลาวัดนะครับคุมในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหภาพแรงงานทำให้คนที่มาร่วมสหภาพแรงงานนั้นเกิดความหวาดกลัวนะครับอันนี้ก็มันเป็นภาพจำที่จนมัน8ปีจนหลายๆคนพอมาตอนหลังเนี่ยพอเราจะประชุมหลังจากที่สถานการณ์ที่คลายแล้วตอนนี้แต่พอเราจะมาจับกิจกรรมเหมือนเดิมปุ๊บคำถามจากสมาชิกประธานสภาพี่แล้ววันนี้จะมีทหารมาหรือเปล่าคือหลายคนเกิดความวิตกหวาดหวั่นไม่อยากที่จะเข้ามาร่วมหรือบางคนที่ไม่เคยเป็นสมาชิกสภาพแรงงานแล้วได้ข่าวว่าเขาเป็นสมาชิกสภาพแรงงานแล้วอย่างโดยเฉพาะอย่างตอนนี้ของผมเนี่ยโดนลอบทำร้ายนะครับก็จะทำให้คนรู้สึกหวาดกลัวนะครับนั่นคือช่วงระยะเวลาภาพจำที่ถ้าเล่าพอกระชับสั้นๆนะครับจริงๆแล้วมันมีเรื่องราวมากมายแล้วที่ระหว่างทางเดิน7-8ปีที่ผ่านมานะครับก็ในช่วงต้นก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับโอเคครับขอบคุณที่มาเยือนมาครับสำหรับรอบแรกแล้วก็มันมีความชัดเจนตรงนึงนะครับที่เห็นในเรื่องของการ
การจำกัดสิทธิเนาะในการรวมกลุ่มนะครับภายใต้พรกฉุกเฉินและที่สำคัญมีการคุกคามนะครับจากเจ้าหน้าที่รัฐและจะเป็นตำรวจนะครับที่เคยเห็นด้วยตาตัวเองเนาะก็คือเอาทหารมานะครับทหารใส่ชุดเต็มยศมาชุดลายพรางมาเลยนะครับชุดทหารลายพรางมาอันนี้คือมาทำแพะอะไรนะมาทำแพะอะไรเดี๋ยวเราจะลองไปดูที่วงเสวนาย่อยอื่นนะครับสำหรับวงเสวนาย่อยสิทธิแรงงานคือสิทธิมนุษยชนนะครับสามารถติดตามได้ที่เพจไลน์ในเพจกลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออกนะครับผมซึ่งเมื่อกี้นี้คุณบุญยืนก็เพิ่งจะเล่าถึงผลกระทบของการเคลื่อนไหวของสภาพแรงงานนะครับที่ถูกผลกระทบหลังการรัฐประหารของคสช.นะครับซึ่งนำมาสู่การถูกติดตามคุกคามและความยากลำบากในการทำงานของสภาพตามมาฮะอันนี้เป็นเวทีนะหยุดการรวมศูนย์มุมมองสู่การกระจายอำนาจรูปแบบต่างๆนะครับผมตอนนี้เข้าใจว่ากำลังตั้งวงเสวนากันอยู่นะฮะตอนนี้เท่าที่เห็นนะฮะวงเสวนาย่อยที่กำลังพูดคุยกันอยู่เนี่ยก็จะมีวงเมื่อกี้ที่เราได้รับชมกันนะครับแล้วก็วงเกี่ยวกับบำนาญทั่วหน้านะครับรัฐสวัสดิการเดี๋ยวเราลองไปดูนะฮะเขาน่าจะยังอยากสู้กันต่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะว่ามันดูมีกระแสเราก็อยากได้สมาชิกที่เราได้คงต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับเรามีกล้องตัวเดียวนะครับเราต้องเลือกดูครับว่าเราจะดูอะไรอ๋อนี่นะฮะเป็นบูธเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญของประชาชนกับสันติภาพชายแดนใต้นะฮะเรียกว่าเป็นประเด็นที่มีข้อถกเถียงมากมายนะฮะมีหนังสือนี่นะครับผมก็จะมีที่บูธเนี่ยก็จะมีอินโฟกราฟิกก็เกี่ยวกับความขัดแย้งชายแดนใต้ก็รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะฮะนี่ฮะส่วนที่ผมคิดว่าน่าจะใกล้กับประเด็นหลักของงานที่สุดเนี่ยรัฐธรรมนูญกับปัญหาชายแดนใต้นะครับผมจะอ่านให้ฟังนะฮะปัญหาชายแดนใต้เนี่ยแท้จริงแล้วเป็นเรื่องอำนาจอธิปไตยและรูปแบบของรัฐซึ่งในแบบที่เป็นอยู่ไม่สามารถเผชิญกับความแตกต่างทางศาสนาและชาติพันธุ์ได้ดีนักเราจึงต้องการรัฐที่มีความแยกย่อยยืดหยุ่นในอำนาจอธิปไตยที่จะโอบรับความแตกต่างหลากหลายได้ไม่เฉพาะในเรื่องของชาติพันธุ์และศาสนาแต่รวมถึงจินตนาการทางการเมืองแบบต่างๆอันเป็นรูปแบบการปกครองแบบพิเศษที่ไม่รวมสูตรอำนาจดังเช่นที่เป็นอยู่นะฮะก็เป็นการพยายามเชื่อมโยงประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงกันมานานนะครับมาสู่การเรียกร้องแก้รัฐธรรมนูญนะฮะซึ่งหนึ่งในข้อเรียกร้องของกิจกรรมเนี่ยก็ข้อหนึ่งก็คือการที่รัฐธรรมนูญเนี่ยจะต้องแก้ไขได้ทุกหมวดทุกมาตรานะครับนะฮะแต่ละบูธก็จะเชิญกำลังเล่นกิจกรรมนะใครมีที่ดินเป็นของตัวเองบ้างโอ้โหไม่มีใครมีที่ดินเป็นของตัวเองมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองไหมมีบ้านเป็นของตัวเองไหมยกมือหน่อยยกมือได้มีบ้านแต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นของตัวเองหรือเปล่าไม่มีกรรมสิทธิ์ในบ้านยังไม่มีกรรมสิทธิ์ยังไม่มีกรรมสิทธิ์นะทีนี้ก่อนเวลาเรา
ราพูดถึงรัฐธรรมนูญเนี่ยใช่ไหมว่าเราอยากเขียนใหม่พี่น้องอยากเขียนอะไรในรัฐธรรมนูญเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะอยากมีประเด็นอะไรในรัฐธรรมนูญมากที่สุดสิทธิที่อยู่อาศัยเป็นแบบไหนอยากให้เป็นแบบไหนให้บ้านถาวรเป็นสิทธิของตัวเองมีอย่างอื่นอีกไหมมีอย่างอื่นอีกไหมมีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองมีอย่างอื่นอีกไหมพูดเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการและบำนาญทั่วหน้านะครับผมก็มีกิจกรรมที่สำรวจนะครับว่าสิทธิ์ในการมีที่พักอาศัยนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงที่พักอาศัยราคาถูกหรือจะเป็นการถือครองกรรมสิทธิ์บนที่ดินหรือมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองโดยถาวรมั่นคงเนี่ยคือทุกอย่างล้วนเป็นจินตนาการทางการเมืองที่ควรสามารถถูกนำมาพูดถึงได้นะครับแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือจากกิจกรรมเมื่อกี้นี้ที่ผมเพิ่งได้เข้ามาดูเนี่ยทางผู้ดำเนินรายการของพูดนี้ก็ถามว่ามีใครมีที่ดินเป็นของตัวเองบ้างหรือว่ามีที่พักอาศัยเป็นของตัวเองบ้างซึ่งท่านผู้ชมก็อาจจะได้เห็นแล้วครับว่าน้อยคนมากครับแม้แต่ตัวผมเองก็ยังไม่ได้มีที่ดินเป็นของตัวเองเช่นเดียวกันเป็นกิจกรรมพวกเราในวงเนี้ยไปอยู่ไม่ได้ไปสี่แปลงทำยังไงก็ได้นะแต่นี่ก็เป็นการแสดงดนตรีเดี๋ยวเราลองเดินกลับไปดูที่วงเสวนาสักวงนึงตรงนู้นนะตรงนู้นนะออกนอกวงนี้ก่อนเสร็จแล้วกินโอ้เอาเล่นมาเลยค่ะเข้ามาเลยเข้าเลยครับอันนี้นะครับเป็นบูธรัฐธรรมนูญของประชาชนกับสันติภาพชายแดนใต้ครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามีท่านผู้ชมคนไหนเห็นข่าวเกี่ยวกับบอร์ดเกมเกมหนึ่งสมาชิกเล่นเกมการ์ดเกมปัตตานีโคโลเนียลครับผมใครสนใจมาเล่นมาร่วมเล่นกันนะครับที่แล้วขออนุญาตเล่นขาแล้วสุราได้ค่ะเขามันใส่กี่คนครับจะเล่นไหมอ๋อเดี๋ยวไลฟ์จะดูของปัตตานีโคโลเนียลนี่ใช่ที่3คนก็ได้ใช่ค่ะที่กอรมนเขาอยากได้แต่เล่นด้วยเขาอยากเล่นด้วยเขาเลยไปเก็บมาโอเคถ้าโต๊ะที่มี3คนเนี่ยขอให้เป็นเนี่ยนะครับสำหรับผู้ที่อาจจะไม่เห็นข่าวนะครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับมันมีบอร์ดเกมก็คือการเล่นบอร์ดเกมเกมหนึ่งชื่อว่าปัตตานีโคโลเนียลนะครับซึ่งมันจะเป็นที่จะต้องกอรมน.เพ่งเล็งนะครับมันจะอธิบายให้มันเห็นภาพได้ครับโต๊ะละ5ใบนะครับได้การ์ดมาแล้วอย่าเพิ่งพลิกไปไหนนะครับก็คือเก็บเอาไว้หน้านั้นเอาไว้เลยอย่าเพิ่งพลิกหน้าข้างหลังนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการเฉลยปีให้เราเดี๋ยวเราจะโกงเดี๋ยวมันจะเป็นการโกงนะครับหน้าใหม่โอเคยังไม่ต้องพลิกเฉลยนะครับผมพี่นกเอาการ์ดที่เหลือกี่ใบครับ2ใบงั้นลดวงนี้เป็นประมาณ4ใบครับก็4นะฮะเดี๋ยวจริงๆเนี่ยวงนี้น่าสนใจมากครับเดี๋ยวให้ผู้ดำเนินรายการอธิบายกติกาให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้วเดี๋ยวเราจะลองสัมภาษณ์ดูนะครับว่าบูธนี้นี่หลักใหญ่ใจความมีต้องการนำเสนออะไรแล้วก็กรณีของการ์ดบอร์ดเกมปัตตานีโคโลเนียลเนี่ยเป็นยังไงครับเดี๋ยวเรามาว่าห้ามพลิกไปไหนเท่านั้นเพราะว่าเราจะดูแค่หน้าการ์ดหน้าเท่านั้นนะครับก็วิธีการเล่นของการ์ดเกมปัตตานีโคโลเนียลเนี่ยปัตตานีโคโลเนียลเป็นการ์ดเกมเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ปัตตานีที่มีความสัมพันธ์กับสยามรัฐสยามในช่วงอดีตซึ่งเป็นการ์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ครับก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ภายในการเล่นเกมซึ่ง
ซึ่งมีการ์ดเกมเป็นตัวกลางในการที่ทำให้เราเข้าใจตัวประวัติศาสตร์มากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ของปัตตานีเป็นประวัติศาสตร์กระแสรองนะครับก็วิธีการเล่นเนี่ยก็คือทุกคนเนี่ยจะถือการ์ดเกมไว้ในจะถือการ์ดของตัวเองเนี่ยไว้ในมือประมาณ 5-4 ใบ 4-5 ใบวิธีเล่นก็คือเดี๋ยวพี่นกเนี่ยจะหยิบสุ่ม1ใบที่เป็นการ์ดตรงกลางวางเอาไว้กลางโต๊ะเห็นเรียบร้อยนะครับกลางโต๊ะมีทุกตัวแล้วนะครับวิธีเล่นก็คือเราจะเล่นเป็นเทิร์นนะครับก็คือเทิร์นนึงเนี่ยให้คนนึงเนี่ยหยิบการ์ดใบใดก็ได้ที่เราคิดว่าเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นก่อนหรือว่าเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ที่อยู่ตรงกลางโต๊ะถ้าหากว่าเรารู้ว่าการ์ดนี้มันเกิดขึ้นก่อนก็วางเอาไว้ข้างหน้าใบที่อยู่ตรงกลางแต่ถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นหลังก็สามารถวางไว้ข้างล่างข้างหลังของใบที่อยู่ตรงกลางแต่ว่ามันจะมีกรณีที่ว่าการ์ดที่มันเกิดขึ้นก่อนแต่ว่าเกิดขึ้นหลังแล้วเราสามารถแทรกตรงกลางได้ก็สามารถทำได้เลยครับก็คือเราจะเล่นวนเชิญใครที่ตอบปีผิดน้อยที่สุดก็คนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะไปเลยครับมีเอหรืออ๋อครับเข้าใจไหมครับเอหรืออ๋อครับอ๋อถ้าสมมติว่าวางคนละใบถ้าสมมติว่าตอบผิดการ์ดใบนั้นอ่ะจะอยู่ในกองเฉลยแล้วก็อยู่ในกองต่อไปเพื่อเพิ่มความยากของการเรียงลำดับเหตุการณ์ของคนถัดไปผู้ชนะก็คือใครที่ตอบผิดน้อยที่สุดคนนั้นเป็นคนชนะไปเลยครับตอนนี้เข้าใจหรือยังครับเข้าใจแล้วครับโอเคครับงั้นเริ่มเล่นได้เลยครับวงนู้นสามคนดูเหงาๆนะครับสวัสดีครับอันนี้จากประชาไทยนะครับผมครับผมอยากให้เล่าที่มาที่ไปของตัวบอร์ดเกมปัตตานีโคโลนีกับกรณีกรมนนี่มันคืออะไรยังไงบ้างครับผมไม่ใช่ผู้ร่วมผลิตหรือว่าเป็นตัวแทนอะไรทั้งนั้นแต่ว่าผมเป็นคนที่ได้รับตัวชุดทดลองมาเล่นนะครับก็ในเหตุการณ์ของการยึดการ์ดเกมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นมันเริ่มมาจากการโพสต์ของอาจารย์ปิติแสงสีน้ำจากมหาวิทยาลัยจุฬาครับก็โดยเขาพูดประมาณว่ามันมีการ์ดเกมตัวนี้มันมีการบิดเบือนทางประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ของไทยก็แล้วเขาก็เองก็วานถึงกรมน.ให้ช่วยจับตามองตัวการ์ดเกมนี้ด้วยครับซึ่งในวัน2วันถัดมาเนี่ยก็ปรากฏว่าตัวการ์ดเกมชุดหนึ่งที่ผลิตออกมาในจำนวนที่จำกัดถูกยึดไปที่วันนังสตาจังหวัดยะลาครับก็ถือว่าเป็นประเด็นเพราะว่าทางรัฐเองก็มองว่ามันเป็นการปิดเบือนทางประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นการคือการเตรียมเป็นการนำเสนอประวัติศาสตร์กระแสรองที่ไม่ได้มีตามหลักสูตรการเรียนการสอนในระบบการเรียนการศึกษาไทยก็ผมว่ามันเป็นจุดประสงค์ที่ดีนะครับที่เรานำเสนอตัวการเกมที่เป็นประวัติศาสตร์กระแสรองซึ่งเราเองก็ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ภายในตัวการเกมแต่ว่ารัฐไทยเองก็ไม่เห็นมองเห็นว่ามันเป็นการบิดเบือนก็เลยอาจจะมีการจับตามองดูซึ่งก็อย่างที่เห็นเลยครับก็ถือว่าเป็นการเกมที่เป็นประเด็นช่วงหนึ่งเลยครับครับผมตามที่ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับก็คือพวกนี้คือกรมน.ก็จับตากับบอร์ดเกมนะครับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประวัติศาสตร์กระแสรองของประเทศไทยนะครับซึ่งเกี่ยวโยงกับปัญหาชายแดนใต้เดี๋ยวเราวนกลับไปที่บูธที่นี่นะครับสิทธิแรงงานคือสิทธิมนุษยชนนะฮะคนเริ่มมากันหนาแน่นขึ้นนะฮะตอนนี้คุณศรีไพรกำลังพูดอยู่นะฮะปี49แม้ว่าปี2557เนี่ยก็คณะรัฐประหารเนี่ยก็จะออกกฎหมายมามากมายที่ริดรอนสิทธิเสรีภาพของคนงานไม่ให้คนงานสามารถออกมาร่วมชุมนุมรวมทั้งการเมืองที่มันมีความเห็นต่างกันนะฮะเราต้องยอมรับว่ากลุ่มคนที่มีอำนาจการต่อรองนะฮะในเรื่องของการต่อสู้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพนักงานที่อยู่ในโซนรัฐวิสาหกิจเนี่ยคนเหล่านี้เขาก็จะมีความเชื่ออีกแบบนึงเขาก็จะไปเชื่อเรื่องของ
การเมืองอีกฝั่งหนึ่งนะคะหวังพึ่งพาอีกฝั่งหนึ่งในขณะที่การเมืองฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยเราเองเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างคนมามากพอที่จะมาต่อสู้ได้ทันควันประกอบกับว่าคนที่ทำงานในโรงงานเนี่ยเราจะเห็นว่าเราเองต้องทำงานหาเช้ากินข้ามอ่ะแปดโมงต้องไปทำงานจริงๆแปดโมงไปทำงานนะแปดโมงตอกบัตรหรือว่าตอกบัตรก่อนแปดโมงแต่แปดโมงต้องสตาร์ทแล้วห้าโมงเย็นสตาร์ทออกปัจจุบันเนี่ยสองทุ่มสามทุ่มนะคะกว่าจะได้ออกดังนั้นสิ่งเหล่านี้ภาระเหล่านี้มันทำให้เราเนี่ยมีปัญหาแล้วมันบ่งบอกถึงความเข้มแข็งหรืออ่อนแอนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่อยากจะพูดก็คือว่าความอ่อนแอของเราเนี่ยมันมาจากรัฐประหารเป็นหลักเลยพอมันมีการแยกรัฐวิสาหกิจออกไปนะมันก็สร้างความอ่อนแอให้กับกระบวนการแรงงานนะรวมทั้งความเชื่อความคิดอ่านสิ่งหนึ่งที่กลุ่มสภาพแรงงานย่านรังสิตเผชิญเราเนี่ยต่อสู้มาโดยตลอดตั้งแต่ปีรัฐประหารปี2534นะช่วงนั้นเวลานั้นเนี่ยเราออกมาเคลื่อนไหวให้ได้ค่าจ้างขั้นต่ำนะช่วงยุคคุณชาติชายชุนทวันนะค่าจ้างขึ้นทีละ20บาท10บาทณเวลานั้นในขณะที่ค่าจ้างต่ำกว่า100บาทขึ้นทีละ20บาทและ10บาทนี่ไม่น้อยนะคะเรากำลังจะออกมาเคลื่อนไหวกันอีกปรากฏว่ารัฐประหารมาไปเคลื่อนไหวไม่ได้คราวนี้ผู้นำแรงงานที่ถูกเคลื่อนไหวถูกตามประกบอย่างพี่เองเนี่ยก็ถูกเฝ้าหน้าบ้านเป็นเดือนตำรวจไปเฝ้าหน้าบ้านเป็นเดือนเขาไม่ตามเราแค่เราเข้าห้องน้ำในช่วงนั้นมันมีการเจรจาเนาะต้องไปที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสมัยก่อนไม่ได้เรียกแบบนี้เรียกว่าแรงงานจังหวัดนะคะกฎหมายยังไม่เปลี่ยนเนี่ยเขาตามขนาดนี้นะเอาปืนมาขู่อะไรแบบนี้ค่ะไปประชุมที่ไหนก็ตามพอมาปี2549ตามน้อยหน่อยแต่เอาเข้าจริงก็เปลี่ยนกฎหมายไปบางฉบับเหมือนกันนะยายังอย่างที่เขาบอกยายังไม่แรงพอเขาต้องการที่จะสืบทอดอำนาจก็มาทำรัฐประหารต่อปี2557คราวนี้ผู้นำแรงงานไม่ว่าจะเป็นบุญยืนเป็นหลายๆคนเนี่ยก็ถูกติดตามแล้วก็ถูกเรียกนะคะใครไม่ไปก็มีโอกาสที่จะเอาเข้าไปติดคุกทหารนะคะอันนี้พี่คนนึงก็โดนเรามีการในช่วงนั้นเองเนี่ยเรามีการจัดขบวนนะคะในย่านรังสิตเนี่ยเขาเรียกขบวนอะไรอ่ะคือจัดเป็นแรลลี่นะคะเพื่อเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งทหารมารอที่แถวฟิวเจอร์พาร์คนะมารอตรงโลตัสตั้งแต่ตีสี่เรานัดกันหกโมงเช้าทหารมารอตั้งแต่ตีสี่ดังนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราเผชิญแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่มันสำคัญที่สุดรัฐธรรมนูญเนี่ยเดี๋ยวคงจะได้พูดในตอนต่อไปที่บอกว่ามันส่งผลอย่างมากในการที่ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะมองอนาคตอะไรต่อไปได้รวมทั้งหลังจากรัฐประหารปี2557มาดูเรื่องค่าจ้างนะค่าจ้างของพวกเราแทบจะไม่ขึ้นเลยขึ้นมาก็ไม่ได้เพียงพอแต่ในขณะที่ค่าครองชีพค่าน้ำมันเห็นไหมฮะฝ่ายทางเกษตรกรบอกว่าจากหลักร้อยใช่ไหมคะปุ๋ยหลักร้อยเป็นหลักพันพ่อแม่เราก็คือเกษตรกรญาติโกโหติกาเราเกษตรกรอย่างพี่เองก็มาจากลพบุรีนะฮะดีใจที่เจอคนลพบุรีด้วยกันเราเข้าใจดีว่าปัญหาแบบนี้มันเชื่อมโยงกันระหว่างคนงานกับเกษตรกรดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันบ่งบอกนะตราบใดที่เรายังมีรัฐบาลเฮงซวยแบบนี้นะฮะประชาชนคนงานเกษตรกรไม่ได้มีอำนาจจริงๆนะคะเราก็ยากที่จะเปลี่ยนแปลงและทำให้เราเนี่ยเข้มแข็งได้แต่หนทางเข้มแข็งมันมีดังนั้นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นที่สุดที่เราจะต้องทำก็คืองานจัดตั้งที่จะต้องร่วมกันทำนะคะในอนาคตเดี๋ยวตอนท้ายคงจะได้พูดถึงรายละเอียดกันนะคะสิ่งเหล่านี้เองที่มันเป็นปัญหาแล้วก็อยากจะบอกว่าถ้ามันมีรัฐประหารซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบนี้ขบวนการภาคประชาชนมันก็จะอ่อนแอลงอ่อนแอลงไปเรื่อยๆนะและจะทำยังไงนะการบ้านสิ่งที่สำคัญที่สุดว่าเราจะผลิตคนหนุ่มคนสาวที่เข้าใจนะฮะให้ทันกับสถานการณ์หรือว่าเราต้องผลิตคนที่เข้าใจแล้วก็มาเปลี่ยนโครงสร้างทั้งสังคมทั้งการเมืองให้มันมีการแบบตอบโจทย์ตอบสนองทำงานเนี่ยเพื่อคนยากคนจนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยสิ
ที่เราจะต้องมานั่งคิดกันนะหลังจากที่มันมีรัฐประหารซ้ำแล้วซ้ำเล่ามาอย่างนี้แล้วทำให้เราอ่อนแอค่ะขอบคุณค่ะเมื่อกี้ก็คุณศรีไพรนะครับก็ขยายความเกี่ยวกับผลกระทบของรัฐประหารซ้ำแล้วซ้ำอีกที่มันค่อยๆบ่อนทำลายความเข้มแข็งของการเคลื่อนไหวของสภาพแรงงานของคนทำงานของเกษตรกรนะครับโอเควงเสวนาหยุดดัดรวมศูนย์หยุดการรวมศูนย์เริ่มแล้วเดี๋ยวเราลองมาวงนี้กันบ้างนะฮะมีประเด็นที่จะมาแลกเปลี่ยนกับส่วนภูมิภาคในการที่เราจะมีมุมมองในการที่ควรจะเข้าไปเขียนในรัฐธรรมนูญในเรื่องการกระจายอำนาจอย่างไรนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันนะคะไลฟ์พร้อมไหมคะค่ะก็สวัสดีพี่น้องที่นั่งอยู่ทางนี้แล้วก็อาจจะชมผ่านไลฟ์อยู่ด้วยนะคะในงานมนรักรัฐธรรมนูญคนจนเมื่อหิ่งห้อยคลายแสงนะคะงานเป็นงานสัมมนาที่เราเรียกว่างานสัมมนามีชีวิตนะคะมีผู้คนจากหลากหลายพื้นที่นะคะมาร่วมในงานวันนี้และในวงย่อยต่างๆนะคะก็จะมีหลากหลายประเด็นส่วนวงย่อยวงนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องหยุดการรวมศูนย์มุมมองสู่การกระจายอำนาจรูปแบบต่างๆนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรัฐธรรมนูญคนจนที่เราได้พูดถึงเรื่องหลักการกระจายอำนาจที่เราต้องการให้ประชาชนหรือว่าท้องถิ่นเนี่ยได้มีสิทธิ์มีเสียงอย่างแท้จริงมีอำนาจอย่างแท้จริงนะคะซึ่งการกระจายอำนาจอาจจะมีรูปแบบต่างๆในมุมมองต่างๆกันนะคะก็เลยเป็นวงพูดคุยในวันนี้ซึ่งจะมีวิทยากรมาร่วมพูดคุยกัน3ท่านนะคะเริ่มจากฝั่งขวาสุดของเรานะคะก็คุณสมบูรณ์คำแหงนะคะมาจากภาคใต้นะคะซึ่งจะมาแลกเปลี่ยนกับเราในมุมมองตัวอย่างในพื้นที่ภาคใต้ว่ามีมุมมองเรื่องรูปแบบการกระจายอำนาจอย่างไรนะคะแล้วก็คุณสานนท์หวังสร้างบุญนะคะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็จะมาแลกเปลี่ยนกับเราในรูปแบบการจัดการในส่วนของกรุงเทพมหานครและที่ติดกันนี้นะคะคุณณัฐวุฒิสุขปัตนะคะก็จะมาจากเหนือตอนล่างเนาะก็จะมีมาพูดคุยเรื่องการกระจายอำนาจในมิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็สวัสดีท่านเองนะคะสุภาพรมาลอยนะคะอยู่มูลนิธินี้ที่ทำสิ่งแวดล้อมค่ะก็ทำงานเรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อมแล้วก็อยากมาพูดคุยกับพี่น้องก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราอยากทำที่เขียนด้านนู้นนะคะว่าในมุมเรื่องกระจายอำนาจเนี่ยควรจะถูกเขียนไว้อย่างไรนะคะซึ่งในช่วงท้ายเนี่ยเราอยากให้พี่น้องที่อยู่ตรงนี้ซึ่งน่าจะมาจากหลากหลายประเด็นนะคะทั้งจากเครือข่ายสมัชชาคนจนแล้วก็เครือข่ายต่างๆเนี่ยได้แลกเปลี่ยนกับเราด้วยว่ามุมมองการกระจายอำนาจของพี่น้องที่พี่น้องอยากเห็นเนี่ยหรือว่าถ้าเขียนในรัฐธรรมนูญเองได้เนี่ยอยากเขียนอย่างไรนะคะอย่างนั้นเดี๋ยวเราเริ่มไล่มาจากทางขวามือก่อนก็ได้ค่ะขอให้คุณบางแกนนะคะหรือว่าคุณสมบูรณ์คำแหงนะคะได้ลองพูดโมเดลหรือว่าในภาคใต้ที่คุยเรื่องกระจายอำนาจเข้าใจว่าภาคใต้เนี่ยก็คุยในเรื่องรูปแบบการกระจายอำนาจกันเยอะพอสมควรนะคะเราอาจจะมาเริ่มจากมุมมองจากภาคใต้นะคะคุณสมบูรณ์คำแหงค่ะครับขอบคุณมากครับสวัสดีท่านรองผู้ว่าครับสวัสดีผู้ร่วมรายการทุกท่านนะครับพี่น้องได้ยินไหมครับทางนั้นได้ยินนะที่จริงเรื่องที่เราพูดเป็นเรื่องสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องเดี๋ยวระหว่างที่พวกผมพูดคุยเนี่ยอาจจะมีประเด็นแลกเปลี่ยนได้นะครับเพราะว่าเข้าใจว่าประเด็นเราเนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่กับชุมชนกับชาวบ้านด้วยนะครับผมอาจจะพูดในมิติของคนที่พยายามสร้างเรื่องของการมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็เราเองก็มีการตั้งประเด็นตั้งคำถามกับคนในฐานะคนที่อยู่ต่างจังหวัดเนาะนะครับคนที่อยู่ต่างจังหวัดอาจจะมีคำถามใหญ่ๆหลังจากที่มีกระแสผู้ว่าชาติเกิดขึ้นเนาะผมคิดว่าหลายจังหวัดมีการถามเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยทำไมจังหวัดเราถึงเลือกตั้งผู้ว่าไม่ได้จังหวัดพี่น้องเคยมีคำถามไหมครับจังหวัดไหนมีการเลือกผู้ว่าบ้างยังเนี่ย มาจากไหนกันบ้างเลยครับยังไม่มีครับยังไม่มีแน่นอนนะมีแต่กรุงเทพตอนนี้เนาะนะครับแล้วก็มีผู้ว่าเมืองพัทยานะครับผมคิดว่าพวกเราที่อยู่ในภูมิภาคนะครับเราพยายามพูดเรื่องพวกนี้กันเยอะมากในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเราอาจจะพูดอีก
อีกวาทกรรมหนึ่งนะครับลักษณะอย่างเช่นว่าจังหวัดจัดการตัวเองเคยได้ยินไหมครับจังหวัดจัดการตัวเองไม่เคยได้ยินเนาะการพัฒนาเอาพื้นที่เป็นตัวตั้งอะไรพวกนี้ตอนนี้เราเลือกนายกอบจทุกจังหวัดใช่ไหมครับนายกอบจกับผู้ว่าต่างกันยังไงก็ดูแลเกตและนายกอบจนายกอบจก็ดูทั้งจังหวัดนะใช่ไหมถ้าแต่ว่าผู้ว่าเนี่ยก็ยังเป็นคนที่ถูกส่งตรงมาจากข้างบนใช่ไหมจากกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมครับแต่ว่านายกอบจเนี่ยก็คือคนที่เราเลือกเองฟังดูแล้วมันคล้ายๆกันไหมคล้ายๆเนาะมันต่างกันตรงไหนยศแตกต่างกันเนาะเงินเดือนตำแหน่งแตกต่างกันนะครับจริงๆโดยหลักเนี่ยนะครับก็คือทางส่วนราชการเนี่ยนะครับควรจะต้องมีการถ่ายโอนใช่ไหมครับถ่ายโอนอำนาจให้กับท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอบจ อบต.หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมก็ใจว่าประเด็นการถ่ายโอนอำนาจกันเนี่ยทำได้ช้ามากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมิติของภาคประชาชนเนี่ยนะครับก็พยายามนะครับพยายามที่จะสร้างกระบวนการให้เกิดการยอมรับนะครับว่าชุมชนท้องถิ่นเนี่ยเราก็สามารถจัดการตัวเองได้ในหลายเรื่องใช่ไหมครับเพราะว่าปกติเราก็เลือกนายกอบต.กันอยู่แล้วใช่ไหมซึ่งอบต.เนี่ยก็จะเป็นหน่วยกระจายอำนาจหน่วยย่อยที่สุดตอนนี้นะครับที่มีงบประมาณของตัวเองระดับหนึ่งนะครับที่จัดเก็บภาษีได้บ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ได้รับงบอุดหนุนที่มาจากส่วนกลางใช่ไหมครับซึ่งดูแล้วก็เป็นการกระจายอำนาจรูปแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยผมคิดว่าเราก็ยังไม่ได้มีการกระจายอำนาจกันอย่างเต็มรูปแบบเท่าที่ควรในสังคมไทยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงอยู่ภายใต้ระบบการปกครองที่เหมือนกับอยู่สองระบบอะนึกออกไหมครับระบบหนึ่งก็จะเป็นระบบข้าราชการใช่ไหมครับที่มีผู้ว่ามีนายอำเภอมีผู้ใหญ่บ้านมีกำนันแต่อีกระบบหนึ่งเนี่ยก็จะมีนายกอบจด้วยมีนายกเทศบาลมีนายกอบตใช่ไหมครับซึ่งเสมือนว่าทำงานบางอย่างก็ซ้ำๆซ้อนๆคล้ายๆกันอะไรพวกนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าผมขอใช้คำนี้ว่าเรายังอยู่ในสภาพสังคมการเมืองแบบลูกผีลูกคนอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นได้ชัดมากที่สุดก็คือว่าในขณะเดียวกันเราพยายามสร้างกระบวนการจัดการตัวเองนะครับวันนี้ถ้าเราพูดง่ายๆว่าในการจัดการตัวเองเราอาจจะพูดหลายมิติซึ่งเดี๋ยวจะมีคุณโต้เนี่ยจะมาพูดเรื่องมิติทรัพยากรแต่ว่าผมเนี่ยสนใจเรื่องงบประมาณมากเลยนะครับวันนี้ถามว่าการกระจายอำนาจโดยเฉพาะการกระจายเรื่องงบประมาณเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยมันมีการกระจายกันจริงหรือยังพี่นกเคยถามไหมยังใช่ไหม เพราะว่าส่วนใหญ่เราเองก็ยังต้องไปของบที่ผู้ว่าอยู่ใช่ไหมท้องถิ่นแม้จะเป็นอบต.เลือกตั้งกันเองแต่ก็ต้องรองงบจากมหาดไทยใช่ไหมรวมถึงงบจากหน่วยงานราชการที่ไปอยู่ในจังหวัดเราอีกหลายหน่วยพี่น้องเคยนับไหมครับว่าในจังหวัดเราเนี่ยมีหน่วยงานจากภูมิภาคที่ถูกส่งไปดูแลกำกับอยู่ในท้องถิ่นเนี่ยกี่หน่วยงานในหนึ่งจังหวัดรู้ไหมครับเกษตรอำเภอไอ้เกษตรจังหวัดและเกษตรจังหวัดพัฒนาชุมชนจังหวัดใช่ไหมครับประมงจังหวัดทศจจังหวัดสาธารณสุขจังหวัดถ้าพี่น้องนับให้ละเอียดรอบคอบเลยนะครับมันจะมีหน่วยงานที่ถูกส่งไปจากภูมิภาคเนี่ยประมาณ30กว่าหน่วยงานนะครับจากเกือบทุกกรมทุกกระทรวงนะครับอาจจะมีบางกระทรวงที่เขาไม่ได้ส่งลงไปอยู่ข้างล่างนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับทุกกระทรวงทุกหลายกรมเนี่ยนะครับมีการส่งหน่วยงานของตัวเองเนี่ยลงไปอยู่ในจังหวัดเพราะฉะนั้นผมให้ภาพพี่น้องอย่างนี้นะครับว่าพี่น้องลองไปไล่ดูเลยว่าในบ้านตัวเองหนึ่งจังหวัดเนี่ยนะจริงๆเรามีงบประมาณในการพัฒนาจังหวัดเนี่ยมหาศาลมากพี่น้องรู้ไหมครับว่างบประมาณเรามีจากช่องทางไหนบ้างผมประมาณการเลยนะว่า1จังหวัดเนี่ยมีงบไม่ต่ำนะไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านต่อ1จังหวัดต่อปีพี่น้องเคยมีส่วนได้ไปขอโครงการที่จังหวัดไหมครับเคยไหมเคยไปเสนอโครงการสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำกับท้องถิ่นเคยไหมครับกับอบต.อบต.ก็ไม่เคยเหรอโอ้แสดงว่าเราเข้าถึงยากกันเนาะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าใน1จังหวัดโดยประมาณมีงบอยู่ทุกจังหวัดปีละ 3,000 ล้านผมคิดง่ายๆแบบนี้นะครับว่าถ้
้าคนในจังหวัดนั้นๆรู้ที่มาที่ไปแล้วสามารถเข้าไปออกแบบหมายถึงการเสนอแผนการพัฒนาที่เป็นความต้องการของเราเองเนี่ยพี่น้องคิดว่าดีไหมเงิน 3,000 ล้านน่าจะพอไหมต่อปีพอไหมครับถึงไม่พอก็ผมคิดว่ามันก็สามารถตอบสนองความต้องการของเราได้นะครับใน1จังหวัดนะครับมันจะมีงบก้อนใหญ่ๆอยู่สักประมาณ 3-4 ก้อนครับ1นะครับก็คืองบผู้ว่าการจังหวัดเขาเรียกว่างบพัฒนาจังหวัดทุกจังหวัดนะครับมีงบโดยเฉลี่ยเนี่ยนะครับประมาณจังหวัดละ200กว่าล้านต่อปีผมไม่แน่ใจว่ากรุงเทพมีเท่าไหร่นะแต่ในจังหวัดเนี่ยประมาณ200กว่าล้านต่อปีนะครับ200ต้นๆบางจังหวัดใหญ่หน่อยก็อาจจะถึง300ล้านนะครับอันนี้คืองบจังหวัดที่มีทุกปีนะครับเรามีงบพัฒนากลุ่มจังหวัดอีกก้อนนึงอันนี้คุณในจังหวัดก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับงบกลุ่มจังหวัดหมายถึงว่าหลายจังหวัดที่อยู่ใกล้ๆกันเขารวมเป็น1กลุ่มจังหวัดภาคอีสานมีกี่กลุ่มรู้ไหมครับผมไม่รู้เหมือนกันแต่ภาคใต้บ้านผมเนี่ยมีอยู่3กลุ่มนะครับภาคใต้บ้านผมมี14จังหวัดนะฮะถูกจัดเป็นกลุ่มจังหวัดอยู่ประมาณ3กลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มจังหวัดก็จะมีงบอยู่อีกก้อนนึงประมาณ 3-400 ล้านที่ทุกจังหวัดสามารถขอใช้ได้แต่ต้องขอร่วมกัน2จังหวัดขึ้นไปถึงจะใช้งบกลุ่มจังหวัดได้นะครับอันนี้คือช่องที่1นะช่องที่2คืองบท้องถิ่นก็คืองบที่ผ่านอบจ.ผ่านองค์กรผ่านสำนักงานปกครองท้องถิ่นนะครับเป็นคนช่วยจัดการให้แต่ก็จะกระจายกันไปที่เทศบาลตำบลที่องค์การบริหารส่วนตำบล นะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจในตัวเลขนะครับแต่ว่าก็จะเป็นงบน่าจะมากกว่า200ล้านเหมือนกันนะครับในแต่ละ1จังหวัดนะครับแต่ก้อนใหญ่สุดนะครับมันจะเป็นงบของหน่วยงานที่ผมบอกเมื่อกี้ที่มาจากกระทรวงมาจากกรมเนี่ยเขาเรียกงบฟังก์ชันถ้าพี่น้องนับอย่างนี้ง่ายๆนะครับว่าสมมติสำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด1สำนักงานเขาอาจจะมีงบมาจากกรมปีนึงเอาตั้งแบบต่ำๆเลยนะครับอย่างเช่นพัฒนาชุมชนจังหวัดอาจจะมีงบสำหรับจังหวัดพี่น้องเนี่ย50ล้านต่อปีอันนี้สมมตินะครับถ้าพี่น้องลองเฉลี่ยกันดูว่า30กว่าหน่วยงานที่อยู่ในจังหวัดเรามีงบหน่วยงานละ50ล้านต่อปีอันนี้คิดแบบต่ำๆนะครับจังหวัดเราก็จะมีงบประมาณที่เป็นงบฟังก์ชันเนี่ยอยู่เยอะมากน่าจะเยอะกว่างบผู้ว่าด้วยซ้ำนะครับแต่ประเด็นปัญหาสำคัญก็คือว่าในการใช้จ่ายงบประมาณในจังหวัดตัวเองเหล่านี้แหละครับเหมือนที่พี่น้องรู้ก็คือชาวบ้านแทบไม่รู้เลยว่าเราจะสามารถไปใช้งบประมาณพวกนี้ได้ยังไงในจังหวัดตัวเองนึกออกไหมครับเอาง่ายๆแค่ในชุมชนในหมู่บ้านในตำบลอย่างเงี้ยจริงๆชาวบ้านทั่วไปเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเขียนโครงการของงบประมาณได้ด้วยอันนี้เรารู้ไหมครับแต่โอเคแหละอาจจะทำผ่านทางสมาชิกอบต.ก็ได้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ได้นะครับแต่ว่าโดยกระบวนการส่วนใหญ่เนี่ยผมคิดว่าการรับรู้การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการไปเสนอการใช้งบประมาณพวกนี้เราเข้าไม่ค่อยถึงเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราเห็นได้ชัดถึงเรื่องของการรวมศูนย์อำนาจนะครับคือเรื่องงบประมาณเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องใหญ่สุดแล้วการจัดการงบประมาณหมายถึงการจัดการทุกเรื่องพี่น้องนึกเรื่องนี้ออกไหมครับการจัดการงบประมาณได้ก็คือการจัดการทุกเรื่องได้เพราะว่างบประมาณก็ต้องไปแบ่งกันตามภารกิจใช่ไหมครับว่าจะทำเรื่องคุณภาพชีวิตเรื่องการศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องระบบสาธารณูปโภคในชุมชนท้องถิ่นตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นในจังหวัดหนึ่งนะครับเวลาเขาทำแผนในการพัฒนาจังหวัดเนี่ยผมเชื่อเลยนะฮะว่าการมีส่วนร่วมการคิดแผนมาจากข้างล่างจากชาวบ้านยังเป็นการมีส่วนร่วมที่ยังไม่จริงเท่าไหร่ซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเราไปดูเรื่องกฎหมายกระจายอำนาจเนี่ยนะครับเขามีกระบวนการพวกนี้อยู่นะครับเขาอยากให้การมีส่วนร่วมเนี่ยมันขึ้นมาจากชาวบ้านจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทางเดียวที่มันจะสามารถแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ก็คือเราควรพูดถึงเรื่องการกระจายอำนาจจริงๆในสังคมไทยนะครับตอนนี้ก็ต้องกลับไปดูกฎหมายนะครับหลายตัวว่ามันจะไปแก้กฎหมายตรงไหนกันยังไงล่าสุดที่เราอาจจะติดตามข่าวอยู่บ้างนะครับที่พรรคก้าวไกลเขาพยายามปลดล็อกท้องถิ่นอันนี้เราตามอยู่ไหมครับก็อาจจะเป็นเพียงช่องทางหนึ่งนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยผมคิดว่าเราต้องมาพูดถึงการกระจายอำนาจอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นในรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเนี่ยนะครับควรจะต้องพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนั่นหมายถึงว่าการพูดถึงการกระจายอำนาจที่ว่าด้วยเรื่องของการลงลึกไปถึงการจัดการเรื่องงบประมาณด้วยนะครับ
รูปธรรมอาจจะเป็นอะไรก็ได้นะครับหรือจะเป็นการเลือกตั้งผู้ว่าด้วยก็ได้นะครับซึ่งเราเองก็มีคำถามใหญ่ๆนะครับว่าเอ๊ะทำไมคนกรุงเทพคนเลือกผู้ว่าได้นึกออกไหมครับแล้วทำไมคนต่างจังหวัดเลือกไม่ได้เราเคยมีคำถามนี้ไหมเอ๊ะคนต่างจังหวัดเขามีความรู้ความเข้าใจมีความฉลาดน้อยกว่าคนกรุงเทพหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวอาจจะฝากถามท่านรองผู้ว่าด้วยก็ได้นะครับว่าเอ๊ะทำไมเรื่องพวกนี้มันจึงมีความไม่เหมือนกันในท้องถิ่นหรือว่าคนท้องถิ่นยังไม่มีความพร้อมพอที่จะจัดการตัวเองในลักษณะแบบนี้นะครับผมอาจจะเปิดประเด็นนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะอันนี้เพื่อที่จะให้พวกเราได้ชวนคิดชวนคุยนะครับเดี๋ยวเผื่อใครจะเล่นเปลี่ยนหรือว่าจะเล่นเปลี่ยนก็ได้ว่าในทางปฏิบัติที่จะทำให้เกิดเรื่องนี้เกิดความเป็นจริงได้จะต้องทำอะไรกันบ้างอะไรนะครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะประเด็นน่าสนใจนะครับประเด็นสำคัญที่บางแกนพูด2ส่วนที่อาจจะโยงมาถึงคุณสานนท์ด้วยก็คือว่าในรูปแบบการเลือกตั้งผู้ว่านะคะซึ่งมันก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งในระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนสามารถเลือกนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดมาบริหารจังหวัดของเรานะคะส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญที่บางแกนพูดคือเรื่องการกระจายอำนาจมันไม่ใช่แค่มอบอำนาจในการดำเนินการต่างๆแต่มันคือเรื่องงบประมาณด้วยที่สำคัญและมิติใหม่ของกทมที่น่าสนใจก็คือว่าการพิจารณางบประมาณผ่านการถ่ายทอดสดซึ่งอันนี้มันคือส่วนหนึ่งที่ตัวเองก็สนใจคือว่า1คืองบมันมาจากไหน2แล้วผู้ที่ได้รับงบประมาณมาบริหารจัดการงบอย่างไรเพราะว่าส่วนนี้มันเป็นเงินภาษีที่รับมาเพื่อบริหารจัดการดังนั้นเนี่ยการบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่รัฐมันก็ควรที่จะโปร่งใสที่ประชาชนควรจะสามารถรู้ได้ว่างบประมาณที่ได้มาเอาไปใช้อะไรและรับตรวจสอบการใช้งบประมาณได้ก็อาจจะโยนมาที่คุณสานนท์ทั้งในเรื่องผู้ว่าการเลือกตั้งผู้ว่าของกทมคิดว่ามันเป็นมุมมองเรื่องการกระจายอำนาจอย่างหนึ่งที่คุณสานนท์มองว่าอย่างไรแล้วก็เรื่องงบประมาณความโปร่งใสการบริหารจัดการหรือว่าอีกส่วนที่สำคัญก็คือพวกเรื่องการกำหนดนโยบายของการพัฒนาของในระดับผู้ว่าเองเนี่ยในระดับกทมเองมันต่างจากจังหวัดอื่นไหมในระบบการเลือกตั้งอะไรเงี้ยค่ะค่ะขอบคุณสวัสดีครับก็ชื่อสานนท์นะครับก็ถ้าพูดในเรื่องของกรุงเทพมหานครผมเชื่อว่าจริงแล้วเราก็เป็นท้องถิ่นที่มีการกระจายอำนาจที่สุดที่หนึ่งนะก็คืออย่างน้อยๆก็มีเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่ว่าที่จริงแล้วมันอาจจะล้าหลังกว่าท้องถิ่นอื่นก็คือในระดับเขตเนี่ยมันไม่เหมือนอบต.เรายังสามารถเลือกคนที่เป็นตัวแทนในระดับเขตได้ในระดับอำเภอได้ในระดับตำบลได้แต่ว่าของกทมเองเนี่ยเหมือนทุกอย่างมันจะต้องไปอยู่กับผู้ว่าไปหมดเหมือนกันนะครับในทางนึงผมก็คิดว่ากทมเองก็ยังมีพื้นที่ให้ปรับปรุงหรือว่ามีโอกาสที่จะต้องพัฒนาอีกเยอะพอสมควรในระดับเขตทำยังไงให้เขตเป็นตัวแทนของประชาชนที่เป็นคนพื้นที่จริงๆไม่ใช่ว่ามาไม่กี่เดือนก็อาจจะต้องเปลี่ยนหรือว่ามีการแต่งตั้งจากส่วนกลางอยู่อะไรเงี้ยอันนี้ผมว่าก็เป็นเรื่องที่เราสามารถทำให้ดีขึ้นได้แต่สิ่งที่ผมว่ามันน่าสนใจก็คือพอมันมีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยเราสามารถที่ออกนโยบายต่างๆที่สนับสนุนให้เกิดการกระจายอำนาจได้อย่างในขั้นที่หนึ่งก็คือทำให้มันโปร่งใสก่อนก็คือเราเปิดเผยข้อมูลยังไงซึ่งอันนี้เราก็ทำการเปิดเผยงบประมาณพอเข้ามาเราก็เปิดเผยงบประมาณปี66เลยนะครับพอเราเปิดเผยเสร็จเนี่ยก็จะเห็นว่ามีหลายองค์กรเลยเอางบประมาณเราไปวิเคราะห์เลยครับว่าเอ้ยงบโยธาเยอะมากงบระบายน้ำเป็นยังไงงบซึ่งอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นการตรวจสอบเขาเรียกว่าความโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบความเหมาะสมด้วยว่าเราจัดสรรงบประมาณได้ดีไหมซึ่งปัจจุบันก็มีงบประมาณเปิดเผยอยู่นะครับถ้าอยากรู้ว่าเราใช้งบประมาณยังไงเนี่ยก็เข้าไปที่เว็บไซต์แล้วก็สามารถดาวน์โหลดเลยข้อมูลที่เปิดไม่ใช่ข้อมูลแบบไฟล์ Word ไฟล์ PDF ไฟล์อะไรที่เอาไปวิเคราะห์ไม่ได้ด้วยเป็น Excel เลยคือเอาไปแล้วก็เอาไปวิเคราะห์ไปกดตัวเลขไปปรับไปเสนอแนะได้หมดเลยนะครับอันนี้ข้อที่1ข้อที่2ก็คล้ายๆที่พี่สมบูรณ์พูดเมื่อกี้ว่าเราทำเรื่องการกระจายอำนาจกระจายงบประมาณปีนี้ก็มีการกระจายงบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชนนะครับก็คือพูดง่ายว่าเราตั้งงบประมาณ 200,000 บาททุกชุมชนสามารถเอาเงินนี้ไปปรับปรุงทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ก่อนก็คือให้งบชุมชนละ 10,000 บาท 7,000 5,000
ตามไซส์เนี่ยจะไม่สามารถปรับปรุงครุพันธ์หรือว่าซื้อวัสดุซื้ออะไรที่เป็นแบบถนนหนทางได้แต่ว่าครั้งนี้ก็คือให้ทุกชุมชน 200,000 บาทสามารถไปอโลเคตเงินได้แต่ว่าอุปสรรคใหญ่สำคัญของกทม.ตอนนี้ก็คือพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างซึ่งยังต้องอาศัยระเบียบจัดซื้อจัดจ้างที่กทม.ต้องเป็นผู้พูดง่ายว่ากทม.เขตต้องเป็นคนจัดซื้อจัดจ้างอยู่ยังไม่สามารถที่จะให้เงินผ่านองค์กรชุมชนให้ไปจัดสรรเองได้อันนี้ก็เป็นความท้าทายที่เราก็ต้องนำเสนอเข้าสภาเพื่อที่จะปรับไอ้เขาเรียกว่าการจัดสรรจัดจ้างของชุมชนเนี่ยทำยังไงให้ระเบียบชุมชนสามารถคิดแล้วก็ทำได้เองด้วยแต่ตอนนี้คือคิดได้แต่ว่าต้องไปเสนอเขตเพราะว่าระเบียบจัดสรรจัดจ้างยังไม่อนุญาตให้ชุมชนเป็นผู้จัดสรรจัดจ้างได้ก็ผมคิดว่าอย่างที่พี่สมพูดผมคิดว่าเราต้องนำให้กระจายอำนาจในระดับการเลือกตั้งการเลือกคนที่ถูกต้องก่อนแต่ว่าความท้าทายที่สองผมว่าระเบียบจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นอุปสรรคสำคัญนะที่จะทำให้เราจะไม่สามารถไปสู่ฝั่งฝันได้ต่อให้กระจายงบแบบ200ล้านกี่ร้อยล้านต่อพื้นที่แต่ถ้าระเบียบมันไม่อนุญาตให้ใช้อ่ะมีเงินก็อยู่บนหิ้งไม่สามารถเอาออกมาใช้ได้ผมว่าต้องทำคู่กันครับคือนำเสนอการกระจายอำนาจให้อำนาจประชาชนมีสิทธิคิดแต่ต้องให้อำนาจการใช้เงินด้วยซึ่งอันนี้ผมว่าต้องอาจจะต้องหานักวิชาการหรือคนที่เข้าใจมาร่วมไม้ร่วมมือกันอีกขยักหนึ่งครับพี่คือครม.ผมว่าน่าสนใจแล้วแหละเรามีวิธีกระจายอำนาจแล้วเราจัดสรรงบแล้วในระดับนโยบายเราค่อนข้างเคลียร์แล้วแต่ติดเรื่องของระเบียบจัดซื้อจ้างที่ผมว่าอาจจะต้องมาร่วมไม้ร่วมมือกันต้องมีนักวิชาการหรือใครมาช่วยกันอันนี้ก็ขอทิ้งโจทย์นี้ไว้ในเวทีผมถามคุณว่าคนต่างจังหวัดมีศักยภาพที่จะได้ผู้ว่าได้ยังเนี่ยคุณมองขานนผมว่าได้อยู่แล้วคือทำไมจะไม่ได้แล้วก็จริงอาจจะดีกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเรานักการเมืองมาแล้วก็ไปอ่ะแต่ว่าคนในพื้นที่อยู่ทุกวันคือปัญหาที่เราเจอเรารู้ทุกวันว่ามันเป็นไงผมว่าน่าจะดีแล้วก็เร็วกว่าด้วยแต่โอเคอาจจะเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญหรืออะไรที่ต้องไปปรับแก้แต่ว่าโดยหลักการแล้วไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะจริงอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะเรื่องโอเคผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนตัวก็เชื่อมั่นนะคะว่าทุกจังหวัดเนี่ยประชาชนสามารถเลือกผู้ว่าเองได้แล้วเป็นส่วนที่ใกล้ในการตรวจสอบมากที่สุดในการที่เลือกตั้งแล้วติดตามตรวจสอบได้นะคะกับอีกส่วนนึงความท้าทายที่คุณสานนท์พูดเนี่ยก็เคยได้ยินมาหลายส่วนนะคะมันไม่ใช่แค่ในกทม.ก็คือว่ารูปแบบ1คืองบประมาณที่จัดสรร2คือการใช้งบประมาณชุมชนเนี่ยเมื่อได้รับงบประมาณแล้วเนี่ยรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้างหรือกรอบมุมคิดของกระทรวงการคลังหรือว่าในส่วนของรัฐราชการเองเนี่ยยังเป็นกรอบที่การใช้งบประมาณในการพัฒนาในเชิงชุมชนเนี่ยใช้ได้ยากมากหมายความว่ามันมีกรอบคิดกรอบการใช้อ่ะค่ะกรอบและวิธีประหารในการใช้เนี่ยที่ทำให้เป็นข้อจำกัดซึ่งก็น่าสนใจที่คุณสานนท์พูดถึงเรื่องให้อันนี้คือชุมชนใช่ไหมคะไม่ได้ผ่านในลักษณะเขาเรียกอะไรอ่ะเขตอบต.อะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะเป็นรูปแบบของชุมก็คือไปผ่านเขตแต่ก็ลงแต่ละชุมชนนะคะอันนี้ก็น่าสนใจในมุมการกระจายการใช้ทั้งที่จริงๆแล้วส่วนตัวมองว่าถ้ามันโปร่งใสอะค่ะการใช้เนี่ยส่วนสำคัญคือการโปร่งใสและตรวจสอบได้อันนี้น่าจะเป็นหลักการสำคัญในการใช้งบประมาณไม่ใช่แค่กรอบระเบียบของรัฐราชการอย่างเดียวค่ะก็คงต้องได้นาไปนะคะอีกส่วนหนึ่งคนข้างๆนะคะคุณอันนี้ก็เป็นทันแล้วก็ความท้าทายของประเทศอีกการหนึ่งคือเรื่องในการกระจายอำนาจในการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรว่าในระบบปกติเนี่ยส่วนมากเราจะเห็นนโยบายหรือการจัดการเนี่ยค่ะมาจากกลางนักวิทย์ลองนำเสนอว่าในมุมของการกระจายอำนาจด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีมุมอย่างไรบ้างค่ะโอเคขอบคุณครับก็สองท่านก็พูดถึงรูปแบบการกระจายอำนาจรูปแบบหนึ่งเนาะซึ่งกระจายอำนาจไปที่ท้องถิ่นนะครับซึ่งข้อกำหนดก็ว่ากันไปซึ่งมันควรจะเป็นอยู่แล้วควรจะขยับให้การกระจายอำนาจไปสู่ที่ท้องถิ่นอยู่แล้วอย่างที่พวกเราเห็นเนาะจังหวัดพวกเราเนี่ยผมอยู่พิษณุโลกนะโดยปกติประมาณเป็นเหมือนสุสานผู้ว่าบ้านพิศานบ้านผมเรียกว่าใหญ่มากเกษียณน่ะเราไม่ได้เรื่องอะไรเลยสุดท้ายก็ย้ายมากเกษียณอันนี้ก็จะเป็นปัญหาหนึ่งอันที่สองเนี่ยมีปัญหาอะไรเนี่ยนายกเนี่ยเราไม่ต้องมาม็อบที่กรุงเทพถ้าผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งใช่ไหมอย่างนายกอบต.เนี่ยเราด่าได้เลยไม่พอใจ4ปีเปลี่ยน
ผู้ว่าเนี่ยถ้าจะทำอะไรไม่ได้ไม่รู้ใครเลือกมาให้เราใช่ไหมซึ่งอันนี้มันน่าจะเป็นจุดสิ้นสุดได้แล้วกับผู้ว่าฟ้าประธานเนี่ยมันไม่ก่อเกิดประโยชน์ได้ในการบริหารบ้านเมืองเลยแต่ทีนี้ผมจะมาพูดในรูปแบบของการรวมศูนย์อำนาจอีกอันนึงในเรื่องการจัดการทรัพยากรข้อมูลหลังจากการรับประหารปี57เนี่ยมีการประกาศนโยบายหนึ่งคือนโยบายทวงคืนผืนป่ามีการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าประเทศไทยต้องมีป่าอย่างน้อย 40% ใช่ไหมครับตอนนี้ประเทศไทยทั้งหมดทั้งสิ้นมีอยู่320ล้านไร่มีป่าอยู่ 31% ก็คือ102 ล้านไร่ก็คือ 31%ถ้าจะให้มีป่าถึง 40% มันหมายถึงว่า128ล้านไร่ใช่ไหมครับต้องเพิ่มป่าให้ได้26ล้านไร่ถึงจะได้ตามเป้าหมายที่คสช.ตั้งไว้คำถามผมก็คือว่าพี่น้องที่มานั่งอยู่เนี่ยเอาแค่มองไปข้างบ้านตัวเองมีตรงไหนคนไม่อยู่บ้างแล้วบ้างถูกไหมแล้วจะไปเอาที่ตรงไหนจาก26ล้านไร่มาให้ได้ตามเป้านั้นมันก็เลยก่อเกิดปรากฏการณ์การใช้อำนาจรัฐรวมศูนย์เนี่ยไปดำเนินคดีกับชาวบ้านผลักดันชาวบ้านออกจากป่าปรากฏว่าข้อมูลหลังปี57หลังออกนโยบายมาเนี่ยมีผู้ถูกดำเนินคดีในพื้นที่อนุรักษ์ถึง 64,000 คดีเป็นอย่างน้อยนะครับอันนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่ารัฐยังมองว่าทรัพยากรที่ดินเนี่ยยังเป็นของรัฐทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพี่น้องที่มานั่งผมเข้าใจว่าในหมู่บ้านนี่ต้องมีความภาคเกี่ยวกับไม่พื้นที่ก็อาเขตอุทยานป่าอนุรักษ์ป่าสงวนสวนป่ามีหมดแต่ปรากฏว่าหลังจากการรับประหารแล้วเนี่ยมีการตั้งมีความร่างพรบอยู่3ฉบับที่ชัดเจนนั่นคือ1พรบอุทยาน2พรบสงวนคุ้มครองสัตว์ป่า3พรบป่าชุมชนพรบนี้ดึงอำนาจกลับไปสู่รัฐทั้งหมดก็เกิดปรากฏการณ์ว่าเมื่อวานอย่างเมื่อก่อนลุงจะถามว่ามันจะอยู่ก่อนเราได้ไงเขตอุทยานเพิ่งมาตอนลูกผมเพิ่งเกิดเนี่ยที่นี้ผมอยู่ตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วใช่ไหมถ้าเอาความเป็นจริงเนี่ยอุทยานต้องการเขตพื้นที่เหล่านี้ให้กับชาวบ้านแล้วประกาศเป็นเอกสารสิทธิ์แต่รัฐไทยกลับใช้วิธีประกาศเป็นเขตแผนที่นี้แล้ววงไปเลยว่าที่นี้คือที่อนุรักษ์ลุงนี่งงเลยพ่อเขาอยู่ตรงนี้ปู่อยู่ตรงนี้อุทยานเพิ่งมาเมื่อวานเมื่อก่อนเนี่ยกลับไปบอกว่าวันนี้คนที่นั่งอยู่นี่กลายเป็นผู้บุกรุกข้อมูลที่กรมอุทยานนำไปเสนอที่กรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับเฉพาะเขตอุทยานนะครับมีประชาชนอยู่ในนั้น 4,192 หมู่บ้านคำถามผมก็คืออยากถามกรมอุทยานว่าไอ้ 4,192 หมู่บ้านเนี่ยคุณไปใช้กระบวนการอะไรคิดว่าเขาเป็นผู้บุกรุกใช่ไหมบางหมู่บ้านประวัติศาสตร์อยู่มา300ปี200ปี100ปีพรบป่าไม้ฉบับแรกเกิดขึ้นปี2484ถึงวันนี้ยังไม่ถึง100ปีเลยแต่บางชุมชนอยู่มาก่อนนั้นอีกแต่การรวมศูนย์อำนาจผ่านการออกกฎหมายในช่วงหลังการรัฐประหารนี่แหละพรบอุทยานนะครับที่มีผลบังคับกับคนประมาณ10ล้านคนเนี่ยมีคนล่าอยู่18คนครับเป็นทหารอยู่7คนไม่มีตัวแทนภาคประชาชนมาล่าเลยแต่ใช้กระบวนการล่าของคน18คนนี้ออกมาบังคับใช้มีผลกับคน10ล้านคนผมคิดว่าพี่น้องทุกข่ายพีมูสประชาคนจมที่ร้องอยู่ไม่มีข่ายไหนที่ไม่มีปัญหาเรื่องที่ดินทับซ้อนกับเขตอนุรักษ์ถูกไหมประเทศไทยเนี่ยเอาง่ายๆให้ท้าเลยขี่เครื่องบินไปแล้วโยนเหรียญลงตรงไหนก็ได้ตรงนั้นมีปัญหาเรื่องที่ดินมันเกิดจากการรวมศูนย์อำนาจการออกกฎหมายที่ไม่มีการมีส่วนร่วมแบบนี้แหละก็คือว่าหลังจากก่อเกิดกฎหมายแบบนี้ขึ้นแล้วเนี่ยที่จากที่เราเคยเป็นเจ้าของที่ดินวันนี้รัฐใช้คำว่าจะมีการสำรวจผู้อยู่ในเขตป่าจากนั้นจะอนุญาตให้อยู่คราวละ20ปีอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงกฎหมายครั้งใหญ่นะครับจากเดิมเนี่ยเรามั่นใจว่าเป็นที่เรามันจะซ้อนเขตป่ายังไงกูสู้มาสู้ตั้งแต่หนุ่มๆแต่วันนี้กฎหมายกลับถูกบอกว่าผู้ใดเข้าสู่กระบวนการสำรวจตามมาตรา64ในพรบอุทยานเนี่ยคือผู้ที่ยอมรับว่าเป็นผู้บุกรุกที่ดินของรัฐและผู้นั้นต้องขออนุญาตทำกินคือกฎหมายที่มันออกมาในยุคสนช.ที่เป็นผลพวงจากการรับประหารเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงคนที่เคยเป็นเจ้าของที่ดินให้กลายเป็นผู้บุกรุกที่ดินของรัฐทั้งหมดอันนี้ก็คือการรวมศูนย์อำนาจทีนี้การรวมศูนย์อำนาจนี้มันเป็นผลยังไงอันนี้เมื่อกี้กรณีของเขตอุทยานนะครับมากรณีของป่าสงวนป่าสงวนออกกฎหมายนโยบายการที่ดินแห่งชาติคอนช.ใช่ไหม
ใครอยู่เขตป่าสงวนก็ไปบอกกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าไปสำรวจมามาขึ้นทะเบียนแล้วจะเข้าคอรชแต่ปรากฏว่ากฎหมายคอรชเขียนไว้ว่าการอนุญาตจากกรมป่าไม้เนี่ยจะอนุญาตให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดหมายความว่าไงอันนี้มันจะเป็นท้องถิ่นซ้อนท้องถิ่นแล้วนะครับทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเช่นกรณีในภาคเหนือก็คือว่ามีงบทำเสาไฟฟ้าทำถนนทำอะไรหมดทุกอย่างผมยกกรณีสะพานข้ามแม่น้ำท้องถิ่นมีงบกองอยู่ในมืออยู่แล้วเนี่ย40ล้านแต่หมาบ้านไม่สามารถสร้างสะพานได้เพราะอะไรห่างจากตรงพื้นที่นี้เป็นที่ของกรมเจ้าท่าถูกไหมถัดออกมาจากกรมท่าเป็นที่ของกรมทางหลวงถัดจากกรมทางหลวงรูปแบบอาคารรูปแบบสะพานเป็นกรมโยธาธิการสรุปแล้วท้องถิ่นต้องไปขออนุญาตทั้งหมดบางกรมไม่ได้ก็จบหนักกว่านั้นก็คือว่าสะพานนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเขตที่ประกาศเป็นคอรชถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เซ็นอนุญาตไม่สามารถใช้งบประมาณได้สักบาทเดียวกลายเป็นว่าโดยเฉพาะพี่น้องในเขตพื้นที่สูงพี่น้องชาติไทยในเขตภาคเหนือท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนอยู่ในเขตอนุรักษ์ 84% ของพื้นที่ทั้งหมดกรมพัฒนาที่ดินไม่สามารถไปขุดที่ให้หรอกครับเพราะว่าป่าไม้ไม่อนุญาตคำว่าป่าไม้อนุญาตคือผู้ว่าไม่เซ็นอนุญาตทีนี้มีปัญหาใหญ่ทีนี้ความย้อนแย้งในกฎหมายเองเกิดขึ้นที่คลองโยมพื้นที่ถนนชุมชนเนื่องจากพื้นที่นี้ผู้ว่าเป็นเจ้าของใช่ไหมกลายเป็นว่ากฎหมายสากลต้องจ่ายภาษีครับเมื่อผู้ว่าเป็นเจ้าของกฎหมายอันนึงก็ต้องไปเรียกเก็บภาษีจากผู้ว่าผู้ว่าก็บอกเอางั้นไม่เอาแล้วที่นี้ก็เลยเป็นความยัดเยียดกันอันนี้ก็คือเป็นปัญหาของการที่ไม่กระจายอำนาจไปถ้ายกกรณีของพี่น้องปากมูลเมื่อก่อนผมเป็นนักศึกษาอยู่แถวขอนแก่นไปฝึกงานฝั่งโน้นอ่ะสไลด์เป็นเรื่องที่พิสดารมากน้ำไหลผ่านบ้านเราแต่เขื่อนจะสร้างนี่มาประชุมถูกไหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หนักกว่านั้น30ปีผ่านไปครม.อนุมัติงบชดเชยแล้วนะครับอนุมัติงบชดเชยให้ไปใหญ่กลายเป็นว่าคนที่มีเงินไม่มีเงินมาบอกว่ากระทรวงเกษตรหรือว่าไม่ได้ตั้งงบไว้ทั้งที่จริงๆในต่างประเทศนะครับถ้าจะมีเขื่อนมีโรงไฟฟ้าเนี่ยคนในชุมชนจะเป็นคนบริหารจัดการนะครับผลประโยชน์ได้จะเปิดปิดเขื่อนปากมูลจะยกบานกี่บานเนี่ยคือกรรมการเขื่อนของชุมชนโรงไฟฟ้าที่เกิดในชุมชนเนี่ยชุมชนต้องมีหุ้นส่วนอยู่ในนั้นบอร์ดต้องมาจากชุมชนแต่อันนี้กลายเป็นว่าการสร้างเขื่อนคือกรมชลประทานการชดเชยมาอยู่กระทรวงเกษตรชาวบ้านคือผู้ได้รับอย่างเดียวเต็มๆคือได้รับผลกระทบอันเนี้ยถ้าเอาง่ายๆนะครับถ้าบอกว่าถ้าคิดว่าเขื่อนมันดีจริงนะเอาเขื่อนไปให้ท้องถิ่นทำเลยในตำบลหนึ่งมีไม่เกิน30หมู่บ้านหรอกทำประชาคมไปเลยให้ท้องถิ่นทำถูกไหมถ้าท้องถิ่นบิดคิ้วไม่เปิดบ้านเนี่ยผมว่าลุงไม่ต้องขี่รถมากรุงเทพยากบีบถามนายกได้อยู่บ้านอยู่ใกล้กว่าถูกไหมถ้ามันเป็นการกระจายอำนาจแต่อันนี้กลับทุกอย่างเขียนไว้ให้กับอำนาจรัฐมนตรีและก็อำนาจอธิบดีทั้งหมดชาวบ้านเลยไม่เข้าถึงกระบวนการการร่วมคิดหรือว่าแม้แต่ถ้าการสร้างเขื่อนแรกๆเนาะกฎหมายที่มีปัญหาที่ไม่กระจายก็คือว่าการทำ EIA โรงไฟฟ้ายอดฮิตสุดคือโรงไฟฟ้าที่ต่ำกว่า10เมกะวัตต์ถูกไหมทำเพื่อเลี่ยง EIA อันที่2ประตูน้ำเขื่อนอะไรก็ตามเนี่ยเขาก็จะไปจัดเวทีรับฟังความเห็นที่ไหนที่หมู่บ้านที่ไกลที่ที่มีแกนนำถูกไหมบ้านนี้บ้านแม่สมปองบ้านนี้บ้านพ่อเนี้ยที่มีคนอาเยอะจ้างเขาก็พอจัดแม่นบอกเขาก็ไปเรียบเตรียมจัดที่นู่นบางทีไปจัดก็คือว่าไปจัดในวันที่รับเบี้ยผู้สูงอายุรับเบี้ยผู้สูงอายุเซ็นไปเอาใบความคิดเห็นกับโครงการไปใส่ในข้างหลังไว้ด้วยอย่างเงี้ยผมคิดว่าเรื่องการกระจายอำนาจต้องเหนือจากรูปแบบของท้องถิ่นแล้วเนี่ยการกระจายอำนาจที่มันมาจากรัฐธรรมนูญการกระจายอำนาจที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจนโยบายเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราต้องตามสิ่งหนึ่งที่เป็นเป้าใหญ่ที่สุดเนี่ยผมคิดว่าไม่มีการกระบวนการกระจายอำนาจที่จะสามารถเกิดขึ้นได้จากรัฐธรรมนูญ60ที่มาเป็นผลพวงจากการรับประหารถ้าเราจะพูดถึงการกระจายอำนาจถ้าไม่พูดถึงผลพวงรัฐประหารไม่พูดถึงรัฐธรรมนูญ60เนี่ยขยับยากถูกไหมครับในพื้นที่ทำไปแต่วันนี้เราก็เห็นอีกภาพหนึ่งแล้วว่าปัญหาพื้นที่ก็มีแต่พื้นที่ก็ต้องเชื่อมโยงให้ถึงว่ารัฐธรรมนูญก็คือสิ่งที่มันเป็นปัญหา
เราต้องปรับแก้รัฐธรรมนูญ40ผมเข้าใจว่าที่นั่งอยู่นี่ทุกคนทันรัฐธรรมนูญสีเขียวมีสิทธิยุ่มชนบัญญัติไว้มา50สิทธิยุ่มชนก็ยังคงอยู่พอมา60สิทธิยุ่มชนไปถูกเป็นกำหนดเป็นหน้าที่ของรัฐมันก็เลยเป็นแบบนี้แหละจากสิทธิ์กูอยู่ดีๆแม้กระทั่งสิทธิความเป็นคนจะต้องบอกว่าให้รัฐมานิยามว่าสิทธิเป็นยังไงอันนี้เป็นปัญหาว่านั้นสิ่งหนึ่งที่ช่วงแรกที่ฝากไว้ก็คือว่าเชื่อมประเด็นปัญหาให้มันเห็นให้ได้ว่าปัญหาที่เราเจอเนี่ยมันมาจากโครงสร้างใหญ่ถ้ารัฐธรรมนูญไม่ถูกปรับแก้รัฐธรรมนูญที่มันมาจากผลพวงจากการรัฐประหารเนี่ยรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้มาจากประชาชนเนี่ยปัญหาเราจะไม่ถูกแก้ไขแน่นอนและพวกเราจะถูกเป็นคนที่เพียงเป็นผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้ที่เพียงรัฐบังคับให้เพราะนั้นเชื่อมให้มันติดว่าปัญหาพี่น้องกับปัญหารัฐธรรมนูญเรื่องเดียวกันครับค่ะขอบคุณค่ะก็ในประเด็นสิทธิในทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างวงเสวนาเกี่ยวกับเรื่องการหยุดการรวมศูนย์นะครับในรัฐธรรมนูญเนี่ยตั้งแต่40ก็พูดแล้วเรื่องสิทธิชุมชนในการจัดการเดี๋ยวเราจะลองขยับไปวงเสวนาอื่นกันนะครับแต่ถามว่าป่าสงวนนี่หรือว่าป่ายังเหลือเยอะเลยนะครับวันนี้เรามีส่วนในการกำหนดเขตไหมเราเป็นผู้ใช้ประโยชน์ใช่ไหมนี่ฮะเดี๋ยวเราจะลองเดินจากข้างหน้างานดูนะครับแต่ก็โยมก็โดนคดีโดนโยมโดนคดีเนี่ยคดีที่ฟ้องโดนคดีวงเสวนาย่อย8วงนะครับถ้าเกิดว่ามีประเด็นไหนที่ท่านผู้ชมสนใจสามารถพิมพ์บอกไว้ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากติดตามวงเสวนาไหนเป็นพิเศษก็สามารถเข้าไปดูได้ในเพจสมัชชาคนจนนะฮะเข้าใจว่าทางเพจสมัชชาคนจนเนี่ยก็จะแชร์ไลฟ์จากของแต่ละวงเสวนาย่อยเนี่ยไปที่เพจนะฮะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้เรากำลังนั่งอยู่เลยที่ขอเขาเลือกเรานี่ฮะฝั่งนี้ก็จะมีรัฐธรรมนูญสีรุ้งนะฮะซึ่งเป็นข้อเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องความเท่าเทียมทางเพศนะครับกินข้าวใช้ชีวิตดูหนังฟังเพลงไปก็ว่าไปแต่อย่าได้มาโกหกอีกฝั่งนี้ฮะฝั่งตรงข้ามก็คือผมเป็นลูกราชการรัฐธรรมนูญกับคนรุ่นใหม่นะครับเข้าใจว่าก็เป็นการเป็นความพยายามในการเชื่อมโยงผมไม่ทำงานราชการนะครับคุณให้เข้ากับกระแสการตื่นตัวทางการเมืองของคนรุ่นใหม่นะครับมันมีรัฐบาลที่ดีกว่าคนทั่วไปทำไมอ่ะเราก็เสียภาษีเราก็จ่ายภาษีทุกบาททุกสตางค์ทำไมเราไม่ได้รับรัฐสวัสดิการที่ดีเหมือนชาติการมันเป็นอะไรที่จริงๆผมไม่อยากพูดนะครับมันฟังแล้วมันหดหู่ทางสังคมนี้ผมเห็นพี่น้องประชาชนที่เดินไปเดินมาที่กำลังนั่งอยู่ที่นี่แล้วก็กำลังฟังที่บ้านแล้วก็จริงๆเนี่ยนอกจากวงเสวนาเนี่ยนะฮะก็จะมีการออกบูธของแต่ละหน่วยงานนะครับอย่างที่แต่ละองค์กรอย่างที่ท่านผู้ชมก็จะได้เห็นกันอันนี้เราเดินมาถึงบริเวณด้านหน้าของงานกิจกรรมแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินวนกลับไปแล้วก็เดี๋ยวหาสักวงหนึ่งนั่งฟังกันเราซื้อกับข้าวเราซื้ออะไรทุกอย่างแล้วเราไม่ได้รับราชการแบบปกติอันนี้ผมรับไม่ได้แล้วก็ช่วงเมื่อใดที่ตกเย็นเนี่ยก็จะไม่พูดความจริงเข้าใจว่าที่เวทีใหญ่เนี่ยก็จะมีการพูดคุยกับตัวแทนจากพรรคการเมืองนะครับซึ่งตามกำหนดการนี้เท่าที่เห็นก็คือมีหลายพรรคการเมืองมาเลยก็เชิญชวนให้ติดตามนะครับผมระหว่างนี่เราก็จะดูบรรยากาศงานแล้วก็วงเสวนาย่อยๆนะครับในพื้นที่ในนี้กลุ่มทางกลุ่มเกษตรสร้างสังคมใหม่นะครับได้เข้าไปสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ขับมาร่วมงานได้ที่หน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับผมนะฮะนี่คือสิ่งที่บูธสิทธิแรงงานนี่ก็ยังทำไมไม่มีใครพูดถึงยิงยาวกันเรื่อยๆนะครับทำไม
ต้องขออภัยนะผู้ชมด้วยนะครับที่เราไม่สามารถไลฟ์แบบปักหลักที่วงเสวนาในเสวนาหนึ่งได้เพราะว่าอาจจะพลาดชมบรรยากาศรวมๆของงานครับก็ถ้าเกิดว่าอยากติดตามของแต่ละวงเสวนาเนี่ยก็เข้าไปดูได้ในเพจสัมปชาคนจนนะครับผมไปใต้กฎหมายที่ให้อำนาจบางอย่างทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยการแก้ปัญหาที่นี่นะครับพูดการเรียกร้องรัฐสวัสดิการและบำนาญทั่วหน้านี่ก็มีทั้งกิจกรรมแล้วก็การเสวนาเลยนะครับไปไหมไปไหมคือเขาบอกว่าถ้าขึ้นแบบเนี่ยคือกฎหมายแบบเนี่ยเดิมมันมีไว้ 10% เดี๋ยวเราลองมาดูไลฟ์ของตรงนี้ก็ลดลงมาเพื่อหาเสียงก็ได้อยู่ 7% แต่ถ้าสมมติว่ามันขึ้นไป 10% ตามเดิมตามกฎหมายนะน่าจะมีเงินเพิ่มประมาณสัก 200,000 กว่าล้าน 300,000 ล้านถ้าเพิ่ม 3% เนี่ยก็คือได้ 300,000 ล้านเมื่อกี้ผมบอกว่าถ้าเราทำประมาณเราใช้ปีเท่าไหร่ปีเท่าไหร่ 400,000 ล้าน 400,000 ล้านตอนนี้ได้ภาษีที่เอามาจ่ายเบี้ยยังชีพ600บาทเนี่ยอยู่ 80,000 ล้านสรุปว่ามีเงินไหมพอหาเงินได้ไหมมี 80,000 กว่าล้านที่มีอยู่ใช้อยู่ทุกวันนี้ถ้าจัดการภาษีแวดได้มาสัก 300,000 ล้านเป็น 380,000 แล้วขอภาษีหวยอีกหน่อยนึงพอมั้ย 3,000 นี่เป็นไปได้นะ 3,000 นี่เป็นไปได้แต่จะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเราไม่แก้รัฐธรรมนูญจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเรายังเลือกพรรคที่มันไม่ทำเรื่องนี้จริงๆเราต้องไม่แก้นะเราต้องเขียนใหม่เลยรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเรื่องภาษีเรื่องความร่ำรวยของประเทศนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้ขออย่างเดียวจัดสรรงบประมาณให้เป็นธรรมเห็นหัวคนจนมากขึ้นใช่ไหมเห็นหัวคนไทยที่เป็นคนเสียภาษีมากขึ้นไม่ใช่คิดถึงแต่ในทุนบอกว่าจะมีรายได้ขั้นต่ำ600นี่แค่ตัวแทนในทุนเงินทั้งประเทศเลยเพราะนั้นบำนาญทั่วหน้า 3,000 บาทจะเป็นไปได้ต้องแก้รัฐนูลต้องเขียนรัฐนูลใหม่ต้องตั้งคำถามกับพรรคการเมืองที่จะให้เราเลือกตั้งครั้งหน้าที่จะถึงเนี่ยนะครับแต่ถ้าพวกเราเงียบได้ไหมไม่ได้ถ้าพวกเราเงียบไม่ได้ถ้าพวกเราเลือกตั้งแล้วเราก็ยังเลือกแบบเดิมๆมันเข้ามาแล้วมันซื้อเสียงกันทั้งชุมชนผ่านไอ้ขายเงียบเลย 3,000 ก็จะไอ้ดังนั้นเนี่ยเรากลับไปในชุมชนนะเดี๋ยวเราจะมีป้ายนี้ส่งไปให้นะเดี๋ยวให้ทางทีมสลัมพี่น้องเนี่ยนะไปเอากระจายแล้วช่วยกันติดให้เขาเห็นนะไม่ใช่ติดบังแดดบ้านเราอย่างเดียวนะติดให้คนทั่วๆไปเห็นด้วยพร้อมไหมพร้อมติดไหมหน้าบ้านเราเดี๋ยวอย่างเงี้ยบ้านนี้เลือกพรรคที่มีนโยบายบำนาญทั่วหน้าเราคิดว่าพร้อมติดไหมติดหน้าชุมชนอะไรนะครับติดหน้าชุมชนมีครับนี่นะฮะเป็นการเดี๋ยวเอาไปเลยป้ายนี้เดี๋ยวไปเลยนี่ครับป้ายนี่ไม่ใช่ป้ายหาเสียงแต่เป็นป้ายหาผู้แทนนะครับแสดงออกบ้านนี้เลือกพรรคที่มีนโยบายบำนาญทั่วหน้านะครับซึ่งเมื่อกี้นี้ก็เท่าที่ผมได้ฟังนี้ก็บูธกับเรื่องบำนาญทั่วหน้าก็ได้พูดถึงความเป็นไปได้ของการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้มันเกิดนโยบายบำนาญทั่วหน้าครับซึ่งข้อเรียกร้องที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเดือนละ 3,000 บาทนะครับจากการเก็บอัตราภาษีอัตราก้าวหน้าแล้วก็ภาษีตลาดหุ้นลดงบกองทัพนะฮะแล้วเปลี่ยนไปใช้กับรัฐสวัสดิการแทนนะครับนี่ก็จะมีตารางนะฮะเทียบเกี่ยวกับอนาคตการศึกษาไทยในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะครับปี2560เทียบกับปี2540และ2550นะมีกฎหมายทั้งหมดที่เสนอในวาระที่มาพึ่งจะเปิดไปเนี่ยมันตกไปด้วยครับก็
มอว่าเขาเข้าใจสถานการณ์ของเราตรงนี้เดี๋ยวเราลองมาดูบูธของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับปัญหาชายแดนใต้กับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะครับมีก็เหมือนไม่มีเป็นหลักประกันอะไรไม่ได้เลยนะครับทุกคนที่ลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกค้นบ้านเมื่อไหร่ก็ได้ถูกค้นตัวเมื่อไหร่ก็ได้รวมตัวต่อรองนะครับไม่ว่าปัญหาอะไรก็ตามนะครับที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องการควบคุมตัวเลยอาจจะเป็นเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรเช่นอะไรครับการคัดค้านโครงการพัฒนานะครับการคัดค้านเรื่องอะไรครับการจัดการสิ่งแวดล้อมเช่นกรณีสันทรายที่ปากอ่าวปัตตานีแต่กฎหมาย3ตัวนี้ซึ่งมันมีศักย์ใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับมันกลายเป็นอุปสรรคของการต่อสู้นะครับของพี่น้องแม้กระทั่งเรื่องที่เราอาจจะบอกว่าเฮ้ยเป็นเรื่องของปากท้องนะครับเพราะนั้นสภาพที่มันไม่มีรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมันนอกจากจะคุกคามสิทธิขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมันยังไปลดทอนความสามารถในการต่อรองนะครับการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่อีกด้วยนะครับอันนี้มันคือความไม่มีรัฐธรรมนูญในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับคราวนี้ประเด็นที่สองนะครับผมก็อยากจะเรียนว่าในส่วนข้อเสนอนะครับที่คณะนักวิชาการพี่น้องได้ไปเปิดเวทีมาผมคิดว่ามีความน่าสนใจก็คือว่าเป็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกนะครับที่มีการพูดถึงเรื่องอะไรครับเรื่องของรัฐธรรมนูญต้องศักดิ์สิทธิ์กว่ากฎหมายพวกนี้นะครับรัฐธรรมนูญจะต้องไม่ยอมให้กฎอัยการศึกพระราชกำหนดฉุกเฉินหรือพระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงภายในพระราชอาณาจักรใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าผมนั่งอ่านดูแล้วเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์แล้วก็ตรงปกที่สุดเพราะถ้าแกะล็อกตรงนี้ได้นะครับพี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็สามารถที่จะต่อรองสามารถที่จะอะไรครับสามารถที่จะต่อรองสามารถที่จะรวมตัวในการบริหารจัดการทรัพยากรที่อยู่ในพื้นที่ได้ทุกอย่างนะครับเพราะนั้นอันนี้ผมเอาประเด็นที่1ก่อนนะครับประเด็นที่2เอาสั้นๆเลยนะครับก่อนจะไปถึงรอบ2เนี่ยถามว่าอาจารย์ครับแล้ววันนี้จะทำยังไงล่ะผมบอกเลยนะครับวันนี้พี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับพรรคไหนไม่เลิกกฎอัยการศึกพี่น้องอย่าเลือกพรรคไหนไม่เลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้พี่น้องอย่าเลือกเขาจะเป็นบ้านใหญ่เขาจะเป็นบ้านเล็กจะเป็นบ้านน้อยจะเป็นใครก็ตามถ้าเขาคิดจะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องด่านที่หนึ่งง่ายที่สุดทำได้เลยถ้าท่านเป็นรัฐบาลและสัญญาว่าจะมาดูแลพี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คือ1เลิกกฎอัยการศึกแล้วก็2เลิกพระราชกำหนดฉุกเฉินในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้3เลิกการนะครับใช้นะครับท่านจัดรักษาความมั่นคงภายในพระราชอาณาจักรทำสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มันเหมือนกับทุกพื้นที่ในประเทศไทยด้วยกฎหมายปกติก่อนนะครับแล้วผมคิดว่าเรื่องต่อไปนะครับเราเดินหน้าได้นะครับเอาเรื่องง่ายๆสั้นๆท้าทายกันแรงๆเลยนะครับหลายพรรคการเมืองอาจจะบอกว่าแก้กฎหมายต้องใช้เวลาเอาไม่ต้องแก้เลยก็ได้พรรคไหนวันนี้บอกว่าจะคืนพื้นใหญ่ประยาทางพญาตานีพรรคนั้นสอบผ่านในเบื้องต้นนะครับตั้งอยู่หน้ากระทรวงกลาโหมเนี่ยไม่ได้มีความหมายอะไรเลยคืนเอาไปที่จังหวัดปัตตานีนะครับขอบคุณครับอาจารย์ธนพรก็จะทวงปืนใหญ่ให้พวกเราอยู่ตลอดเลยนะคะทุกเวทีนะคะทีนี้ในรอบถัดมานะคะก็จะเข้าประเด็นในเรื่องรัฐธรรมนูญนะคะแม้ว่าวิทยากรเราหลายๆท่านเนี่ยจะคิดว่าปัญหารัฐธรรมนูญมันไม่ใช่ทางมันคือมันไม่สามารถแก้ปัญหาภาคใต้ได้เพราะมันมีอำนาจที่มันเหนือกว่ารัฐธรรมนูญอยู่ตอนนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะพวกเรานะได้ไปร่างกันมาแล้วใช่ไหมคะรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนรัฐธรรมนูญของคนจนนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีสองส่วนเนาะในเรื่องรัฐธรรมนูญสมมติเราคิดถึงรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเนาะรัฐธรรมนูญของประชาชนมันก็จะมีมาตราต่างๆนะคะซึ่งในส่วนแรกเนี่ยมันก็จะเป็นมาตราที่ปัญหาชายแดนใต้อะมีร่วมกับประชาชนในพื้นที่อื่นๆเนาะ
เช่นปัญหาเรื่องการจัดการทรัพยากรการที่เราไม่มีรัฐสวัสดิการอย่างเงี้ยเวทีข้างๆหรือว่าปัญหาจากกระบวนการยุติธรรมปัญหาจากการถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพในการในทางการเมืองปัญหาการประกาศที่อุทยานทัพที่ทำกินของชาวบ้านเนี่ยเป็นปัญหาร่วมกันซึ่งถ้าเราแก้รัฐธรรมนูญในมาตราเหล่านั้นได้เนี่ยพี่น้องที่อื่นได้ประโยชน์แล้วก็พี่น้องชายแดนใต้เนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้ด้วยเช่นกันนะคะแต่อย่างไรก็ดีนะคะเนื่องจากตามที่ดิฉันบอกไปแล้วว่าปัญหาชายแดนใต้เนี่ยมันเป็นปัญหาเร่งด่วนวิกฤตของชาติเนาะมันควรสมควรที่จะต้องถูกยกเป็นวาระแห่งชาตินะคะเราก็มีบทเฉพาะการนะคะในรัฐธรรมนูญคนจนเนี่ยเรามีบทเฉพาะการที่น่าสนใจหลายๆข้อเลยนะคะที่สำคัญอันแรกเลยเนี่ยเราก็บอกว่าในการแก้ปัญหาภาคใต้เนี่ยกลไกการแก้ไขเนี่ยมันจะต้องมาจากอำนาจของประชาชนคือมันต้องมาจากการเลือกตั้งแต่ทุกวันนี้มันอยู่ในมือของทหารในมือของกอรมน.ในมือของฝ่ายความมั่นคงเป็นหลักนะคะซึ่งอันเนี้ยเราจะต้องแก้แล้วมันก็จะโยงกับการแก้กฎหมายพิเศษด้วยนะคะซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็จะมีอีกหลายๆประเด็นนะคะซึ่งในเอกสารบนโต๊ะนี้เราก็มีไว้แจกให้กับทุกท่านนะคะทีนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยว เราก็จะให้วิทยากรแต่ละท่านนะคะได้พูดกันอีกสักคนละรอบหนึ่งนะคะว่ามีความหวังกับรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนยังไงหรือคิดว่ารัฐธรรมนูญมันควรจะมีลักษณะที่ดีกว่าไหมมันถึงจะเอื้อต่อบูธรัฐธรรมนูญของประชาชนกับสันติภาพชายแดนใต้นะครับซึ่งข้อสังเกตที่น่าสนใจที่คล้ายกับบูธบำนาญทุนหน้าที่พบเห็นเนี่ยคือข้อเรียกร้องว่าอันเนี้ยอย่างของบูธบำนาญทุนหน้าเมื่อกี้ครับก็จะมีป้ายที่เขาจะเอาไปติดกันที่บ้านนะครับว่าบ้านนี้เลือกพรรคที่มีนโยบายบำนาญทุนหน้านะครับส่วนของบูธรัฐธรรมนูญกับสันติภาพชายแดนใต้นี่ก็เรียกร้องนะครับว่าถ้าพรรคไหนไม่ยกเลิกพรกฉุกเฉินแล้วก็กฎอัยการศึกที่3จังหวัดชายแดนใต้ก็ไม่เลือกนะครับผมยกอยู่2เรื่องแล้วกันนะครับหลายภาคเลยนะก็เป็นความคล้ายกันในแง่ความเด็ดขาดในการเสนอสิ่งที่ต้องการเรียกร้องสิ่งที่ต้องการไปสู่พรรคการเมืองนะครับแล้วก็เนี่ยสิทธิเกษตรกรและอธิปไตยทางอาหารนะครับซึ่งประเด็นนี้นี่ก็จริงๆแต่ละประเด็นเนี่ยคือถึงแม้ว่าวงเสวนามันจะแยกออกจากกันเนี่ยแต่ว่ามันมีความเชื่อมโยงมันมีจุดที่เชื่อมโยงกันอยู่นะฮะอย่างเช่นวงเสวนาเกี่ยวกับเรื่องหยุดการรวมศูนย์ที่เรานั่งฟังกันเมื่อกี้นะครับก็จะเห็นว่าการที่รัฐมันรวมศูนย์เนี่ยมันก็ส่งผลต่อการจัดสรรทรัพยากรซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเราก็ได้ฟังจากบูธสันติภาพชายแดนใต้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ด้วยเหตุผลดังนั้นนะครับข้อเรียกร้องที่อยู่ในกิจกรรมนี้ข้อเรียกร้องหนึ่งก็คือการเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ครับก็คือต้องควรจะต้องแก้ได้ทุกหมวดทุกมาตราครับแล้วก็เอาประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในนั้นนะฮะเนี่ยครับก็ควรจะให้เขาได้สิทธิชุมชนสิทธิธรรมชาติการมีส่วนร่วมนะฮะหรือแม้แต่ทวงคืนเราลองมาดูยังดีถ้าพี่น้องไม่สู้เนาะจากล้าน500,000ไร่ฟันไปแล้ว700,000ไร่ถ้าพี่น้องไม่ลุกขึ้นมาสู้เนี่ยนโยบายทวงคืนผืนป่ามันจะเร็วกว่านี้4คดีแล้วใช่มั้ยทุกคนในนี้มีคดีหมดทุกคนในนี้มีถูกไล่ที่หมดรวมทั้งพี่ก็โดนไปพี่ก็โดน2คดีนะตัวน้อยหน้าโดนคดีพรก.ฉุกเฉินอันนั้นกี่คดีนี่ก็โดนศาลตัดสินให้ออกจากพื้นที่ที่ยังกินอยู่ใน20ไร่ที่ไหนนะอันนี้ที่เขาบรรทัดของกำมือช่องมาหลายปีแล้วก็ยังถือที่ศาลไว้มาถือเอาไว้ว่าต้องออกจากพื้นที่แต่ที่ทำกินทุกวันเพราะดื้อหรือว่าเราไม่มีที่ทำกินตอนนี้การดื้อแพ่งของพี่น้องเราเนี่ยถามว่ามันเจ็บปวดไหมพี่น้องดื้อแพ่งและส่วนหนึ่งติดคุกส่วนหนึ่งถูกบังคับอพยพแต่การดื้อแพ่งของพี่น้องเนี่ยมันช่วยให้ชะลอเหตุการณ์เยอะเลยเช่นพี่น้องจำนวนหนึ่งยังสามารถมีที่ดินทำกินได้พี่น้องส่วนหนึ่งก็คืออยู่ขึ้นมาเป็นข้อเสนอต่อรองกันเนาะเช่นเนี่ยที่พี่ยกตัวอย่างเนี่ยว่าคุณรู้อยู่เต็มอกว่าที่ดินคุณเกินคุณต้องหยุดเสร็จ
แต่ว่าคุณไม่หยุดคุณจับไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องใครจะมาเยียวยาตอนนี้ข้อเรียกร้องมันต้องไปถึงขนาดว่าหยุดคดีหยุดไล่ออกหยุดกลับไปเยียวยาพี่น้องที่โดนชนเผ่าเนาะที่ทำงานกับพี่น้องชนเผ่าเยอะพี่น้องชนเผ่าก็โดนไล่เยอะแยะไปหมดอันนี้ก็ต้องขอโทษที่พูดยาวแต่บอกว่าสิทธิชุมชนมันเกิดขึ้นมาจากการที่พี่น้องลุกขึ้นมาปกป้องในสิ่งที่ตัวเองดำรงอยู่มายาวนานเพราะฉะนั้นมันมาหลายรูปแบบมันมาจากชีวิตจริงทั้งนั้นเลยคิดดูใครจะเป็นบ้ามายอมถูกจับถ้ามันไม่มีเหตุใช่ไหมพูดกันตรงไปตรงมาเราจะเป็นยอมถูกจับถูกติดคุกกันไปทำไมแล้วมันติดจริงนะไม่ใช่เล่นเล่นนะมันติดจริงถูกไล่ออกจริงจากที่อันนี้คือสาเหตุใหญ่เพราะเรื่องที่ดินเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องใหญ่ของสิทธิชุมชน อันที่สองก็คือเรื่องของรัฐธรรมนูญถ้าเราอยากจะเห็นการแก้ไขมันก็จะต้องทำให้ที่ดินเนี่ยมันถูกเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนว่ามันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของพี่น้องเราแล้วมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับทุกกลุ่มเลยเนี่ยกลุ่มอธิปไตยทางอาหารกลุ่มกระจายอำนาจกลุ่มสิทธิสวัสดิการเกี่ยวข้องกันหมดเนาะเมื่อกี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการทวงคืนผืนป่าครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่ทางเวทีการรวมศูนย์อำนาจรัฐนี่ก็พูดอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวสรุปสั้นๆนิดนึงทำไมต้องแก้รัฐธรรมนูญ60ขอพูดประโยคนี้สักหน่อยสิทธิชุมชนเขียนเอาไว้ดีมากในรัฐธรรมนูญ40เขียนไม่ดีมาตราเยอะแยะเป็น10มาตราแถมมีองค์กรอิสระสิ่งแวดล้อมมาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่ว่ามันไปมีแป้วเขาเรียกว่าแป้วเนาะคือมันแย่อยู่ข้อหนึ่งมันไปเขียนเอาไว้ว่าทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติอันนี้รัฐธรรมนูญ40พี่เป็นคนร่างด้วยเนาะพี่รู้แต่สู้ไม่ไหวมันแพ้เพราะฉะนั้นพอบอกทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติจนรัฐธรรมนูญ40ถูกฉีด49ก็ยังไม่มีกฎหมายบัญญัติเช่นองค์กรอิสระยังไม่เกิดขึ้นสิ่งแวดล้อมเช่นอะไรเขาเรียกกฎหมายว่าด้วยสิทธิชุมชนไม่ออกกฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ออกจนกระทั่งถูกฉีกไป40 50ออกมาข้อดีของ50เราต้องพูดข้อดีนิดนึงเดี๋ยวค่อยว่าข้อไม่ดีข้อดีก็คือยืนพี่น้องลุกขึ้นมาไล่เนาะบอกอย่าทำนะแม้จะมาจากการรัฐประหารก็ขอให้สิทธิเสรีภาพสิทธิชุมชนต้องไม่ด้อยกว่า40จำได้ไหมพวกเราก็ไปเคลื่อนกันอีกรอบหนึ่งของ50พอ50ออกมาข้อดีของเขาคือตัดคำว่าทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติตัดออกเยอะเลยแต่ก็ไม่ยอมออกกฎหมายองค์กรอิสระสิ่งแวดล้อมก็ยังไม่ออกนะแต่ข้อดีของเขาคือตัดคำว่าทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติข้อไม่ดีของเขาก็มีอีกเยอะเนาะพอมา60ไม่ดีอย่างหนักเอาเปรียบเทียบง่ายๆ1เอาคำว่าทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติกลับมาใหม่มากกว่าเดิมคือมากกว่า40 50ก็ไปอีก2ก็คือหมวดสิทธิเสรีภาพสิทธิชุมชนไม่ต้องพูดถึงเลยสิทธิชุมชนใน40 50เขียนเอาไว้สมมติว่า10มาตราเนาะ60เขียนไว้1มาตราเขียนไม่ดีเท่าเก่าด้วยเพราะฉะนั้นทำไมเราจึงสู้เรื่องสิทธิเสรีภาพไม่ดังไม่ต้องกลัวเขาจะสิทธิเสรีภาพของรัฐธรรมนูญมันสำคัญถ้ามีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่พวกเราต้องสู้เรื่องสิทธิเสรีภาพเพราะว่าประชาชนใช้สิทธิ์ได้เองนึกออกไหมเราใช้สิทธิ์ได้เองไม่ต้องรอใครแต่60เนี่ยเขาอ้างว่าเขาเขียนมาตราหนึ่งแล้วเขาบอกว่าที่เหลือเนี่ยเขาไปเขียนไว้ในหมวดหน้าที่ของรัฐคือเขาบอกว่าแกไม่ต้องสู้หรอกรัฐทำให้เชื่อเปล่าเชื่อไหมได้คอทชโอเคก็คือว่าพอเขียนเป็นบอกว่าหน้าที่ของรัฐเขาบอกว่าไม่ต้องมาสู้รัฐจะจัดการให้ซึ่งไม่มีใครเชื่อถูกไหมก็ที่ผ่านมาสู้มา10ปีของรัฐธรรมนูญ5060ไม่มีรัฐไม่ทำอ่ะเราก็ยังไม่รู้จะทำยังไงแต่ครั้งนี้กลายเป็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีใครเชื่อทุกคนอยากให้มันอยู่ในหมวดสิทธิเสรีภาพเพราะเราสามารถไปจัดการเองได้เราสามารถไปเรียกร้องเราสามารถไปฟ้องศาลไปองค์กรอิสระไปนู่นมานี้ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องรอใครสองก็คือมันสามารถที่จะเขาเรียกว่าไม่ต้องไปกดดันรัฐอีกทีละเรื่องกระจุกกระจิกนะข้อสำคัญนะเพิ่มคำว่าทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติเพราะฉะนั้น60ก็คือแป๊กตลอดการไปเนี่ยไม่รู้อะไรจะออกมาในกฎหมาย2ก็คือสิทธิชุมชนที่ เขียนไว้มาตรา1ก็ไม่ดีมากๆคือไม่ได้มีเนื้อหาสาระที่จำเป็นของพี่น้องเราเลยไปอ่านดูดีๆมาตรา
อะไรก็ไม่รู้43เรื่องสักอย่างนึง3ก็คือว่ากลไกอื่นๆก็เป็นอัมพาตเช่นองค์กรอิสระสมัยก่อนพี่อยู่กรรมการสิทธิ์พี่น้องยังพออาศัยได้บ้างเนาะถึงทำไม่ได้มากแต่ก็ยังอาศัยได้บ้างแต่ครั้งนี้เนี่ยกลไกของมันถูกล็อกเอาไว้ด้วยกระบวนการในรัฐธรรมนูญที่ซับซ้อนมากสว.เป็นคนเลือกสว.มาจากไหนสว.มาจากไหนรู้ไหมว่าสว.สมัยก่อนสว.เป็นคนเลือกกรรมการสิทธิ์คราวนี้สว.มาจากไหนมาจากไหนมาจากรัฐประหารคือหมายถึงว่าแต่งตั้งโดยคทช.มันก็เลยบิดเบี้ยวไปสว.เป็นคนเลือกองค์กรอิสระถามว่าเขาดีไหมเขาก็พอใช้ได้แต่ละคนแต่โดยระบบของมันเนี่ยมันทำให้เสียเนาะเราไม่ว่าเป็นคนนะเราว่าเป็นทั้งระบบของมันเลยมันก็มาให้กำลังใจคนจริงตั้งใจมาฟังว่าเอ๊ะเคสไหนเป็นเคสไหนบ้างกลุ่มนี้ยังไม่ได้พูดเลยใช่ไหมกลุ่มเดียวกันใช่ไหมกลุ่มนี้หัวหอกสู้เท่าไหร่ก็ไม่ยอมไล่หนีเท่าไหร่ก็ไม่ยอมเลิกก็คำนองนั้นนะคะเพื่อนพี่ก็อยากให้เห็นภาพอย่างเงี้ยว่าสิทธิชุมชนต่อให้ไม่มีรัฐธรรมนูญหรือรัฐธรรมนูญเขียนไม่ดีพวกเราต้องมั่นใจตัวเองต้องมั่นใจตัวเองว่ามันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเราต่อให้รัฐธรรมนูญไม่มีเขียนไม่ดีเนาะอันนี้เหมือนที่พวกเราเนี่ยเขาเรียกว่าดื้อแพ่งทำในสิ่งที่มันควรจะเป็นสองก็คือถ้ามีการแก้ไขอย่าลืมว่าต้องปรับแก้เรื่องสิทธิเสรีภาพกับสิทธิชุมชนให้ดีเพราะว่ามันจะเป็นพื้นฐานแล้วพี่มาก็ให้กำลังใจเนาะสู้กันต่อไปเราก็สู้กันมายาวนานเดินไปก็รู้สึกว่าเมื่อกี้ไปที่หนึ่งเล่าตลกก่อนจะจบอันนี้คุณยายคือแม่เนาะอันนี้ลูกสาวไอ้คนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยหลานอีกคนนึงชี้ไปนั่นแหลมที่มาอยู่ในเวทีเนี่ยก็คือมีตั้งแต่ยายลูกหลานเลนพร้อมใจกันสู้กันมานานแถวชุมพรเนาะยังไม่จบไอ้นี่เจอตั้งแต่เด็กน้อยตอนนี้เป็นลูกกี่คนละลูกคนหนึ่งละยิ่งไม่นานก็จะเป็นตาเราก็จะสู้เรื่องเขื่อนแข่งเสือเต้นต่อไปส่วนกลุ่มนี้มีหวังไหมยังมีหวังไหมมีหวังอย่างนี้ครับจังหวัดกระบี่ตรวจสอบไปแล้วทั้งหมดมาตั้งแต่ปี46มาติดพันแรงยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำนักแต่ยังมีหวังไหมมันต้องมีกลุ่มนี้เป็นกลุ่มดื้อแพ่งที่สุดเหวี่ยงคือสู้ยากมากพี่เห็นแต่ละวงเสวนานี่ก็จะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับระหว่างวิทยากรผู้ดำเนินรายการแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่เข้ามานั่งฟังแต่ละวงนะครับซึ่งเนี่ยฮะอย่างบูธสิทธิชุมชนสิทธิธรรมชาติการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยก็ท่านผู้ชมถ้าสังเกตก็จะเห็นว่าประเด็นเนี่ยจะคล้ายกับบูธหยุดการรวมศูนย์มากเลยนะฮะก็คือมีการพูดถึงกรณีการทวงคืนผืนป่านะฮะแล้วก็พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยเรื่องสิทธิชุมชนรัฐหรือใครกำหนดให้แต่มาจากพ่อแม่พี่ๆในตอนที่มีกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ40แล้วไปรับฟังใช่ไหมคะแล้วก็คำนี้จากการต่อสู้ที่ชาวบ้านไม่มีอำนาจในการที่จะกำหนดจัดการทรัพยากรตัวเองแล้วเวลาไปสู้ในศาลแน่นอนค่ะว่ารัฐก็บอกว่าเนี่ยเป็นทรัพยากรของรัฐเป็นอำนาจของรัฐทำให้พี่น้องสู้ทีไรก็แพ้เครื่องมือไม่มีทุกคนก็เลยรู้สึกว่าต้องกำหนดอำนาจบทบาทหรือสิทธิ์ในการจัดการทรัพยากรเนี่ยเป็นอำนาจของเจ้าของพื้นที่นะคะของประชาชนเลยก็กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญทำให้ปี40นะคะมีการกำหนดคำนี้ไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วก็หลายพื้นที่หนูเข้าใจว่าในช่วงนั้นแบบเวลามีการร้องเรียนเนี่ยต้องอ้างเลยค่ะอ้างรัฐธรรมนูญเลยค่ะอ้างคำว่าสิทธิชุมชนแล้วก็มีผลอย่างมากนะคะแม้หน่วยงานของรัฐอาจจะยังไม่ถึงการฟ้องร้องแต่คือพี่จะเล่าเกร็ดต่อนิดเดียวตอนนั้นพอรัฐธรรมนูญ40ออกมาเนาะพอดีเขาก็พิมพ์ออกมาเป็นล้านฉบับแจกฟรี10บาทอย่างมากพี่น้องเราก็เก๋มากเลยไปที่ไหนพกรัฐธรรมนูญเล่มเล็กๆจำได้ไหมถึงเวลาขึ้นอำเภอพูดไม่ดีเจอตำรวจงัดขึ้นมาจำไม่ได้หรอกว่ามาตราไหนแต่ว่าหยิบขึ้นมาทำท่าบอกว่านี่ฉันมีสิอันนี้เกิดหอและใช้จริงด้วยนะไปกันทั่วเลยพี่เห็นทุกคนพกรัฐธรรมนูญคนละอันใช่ค่ะหนูจำได้ว่าสมัยนั้นยังหนังสือร้องเรียนแทบทุกฉบับต้องอ้างแน่นอนค่ะต้องอ้างเรื่องสิทธิชุมชนแล้วเขาก็คือมันมีความสำคัญพอมันอยู่ในรัฐธรรมนูญแล้วมันเป็นกฎหมายสูงสุดแน่นอนว่ากฎหมายหน่วยงานของรัฐเขาก็มีกฎหมายของเขาแต่คุณจะมามีอำนาจที่มันใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้ค่ะมันก็ทำให้เป็นแบบ
เขาเรียกว่าเป็นกำแพงที่สำคัญให้กับพี่น้องในการต่อสู้มากอะไรเงี้ยค่ะเพราะคนที่เราต้องไปต่อสู้ส่วนใหญ่ก็คือเจ้าหน้าที่รัฐที่เขาก็ถือกฎหมายเขาเราก็แบบเหมือนที่พี่สุนีว่าอะไรถือรัฐธรรมนูญเลยค่ะไปสู้กันมันก็ทำให้หลายพื้นที่ชะลอได้นะคะหนูเข้าใจว่าตอนนั้นแบบหน่วยงานรัฐก็ไม่กล้าทำเขาก็เกรงเหมือนกันในการที่จะพอมันแบบต้องถูกฟ้องร้องหรือว่าถูกดำเนินการถูกร้องเรียนซึ่งมันขัดกับกฎหมายจริงๆแล้วก็พอพิสูจน์ออกมาแล้วเขาก็กฎหมายลูกมันก็จะมาใหญ่กว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ได้อันนี้เขาก็รู้ดีมันก็ทำให้การคุกคามชาวบ้านหรือการไปไล่ชาวบ้านหรือว่าการไปละเมิดสิทธิชาวบ้านมันลดลงด้วยนะคะโดยภาพรวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ก็เป็นข้อท้าทายเหมือนที่พี่สุนีบอกพอเขาเอาคำนี้คือหลังรัฐประหารเข้าใจว่าคำปี50มันดีขึ้นเหมือนที่พี่สุนีว่ามันไม่มีบอกว่าตามกฎหมายบัญญัติเนาะแต่ว่าในตอนนั้นเราก็ยังใช้ได้อยู่เนาะพี่ดังหลายพื้นที่ก็ยังใช้ได้แต่ว่าพอ60เนี่ยคิดว่าแทบจะไม่มีใครได้ใช้เลยเพราะมันให้ไปบอกว่าเป็นบทบาทอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในการจัดการซึ่งอย่างที่เราเห็นค่ะว่าในทุกพื้นที่เนี่ยมันเราจะไม่เห็นเจ้าหน้าที่รัฐออกมาปกป้องเลยเจ้าหน้าที่อันนี้ก็พูดแบบตรงๆเนาะว่าเจ้าหน้าที่รัฐเองเขาก็อย่างพี่สุนีบอกถือกฎหมายคนละฉบับแล้วก็หลายคนก็ไม่ได้ลงไปอยู่ในพื้นที่จริงการกำหนดการเขียนการดำเนินการทุกอย่างก็ไม่ได้อ้างอิงกับสถานที่จริงการพิจารณารายงานและฟังความคิดเห็นในโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ก็ผ่านเอกสารแต่ไม่เคยมีใครเดินไปสำรวจว่าตรงนั้นมีแม่น้ำมีภูเขามีป่าเห็ดมีพื้นที่มีบ้านชุมชนกี่หลังกี่พื้นที่แล้วเขาก็อ้างว่าเขามีอำนาจในการที่จะเป็นคนกำหนดคนตัดสินใจเขามีหน้าที่ในการดูแลในขณะที่ชุมชนคนที่อยู่ในพื้นที่พยายามมาส่งเสียงมาบอกว่าพื้นที่นี้มันทับซ้อนกับบ้านของเรามันทับซ้อนกับห้วยของเรามันทับซ้อนกับป่าไม้ของเรากับภูเขาของเราอะไรเงี้ยค่ะเขาก็อ้างว่าเราเป็นประชาชนซึ่งไม่ได้มีบทบาทหน้าที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ฉะนั้นคิดว่าถ้าต้องมีรัฐธรรมนูญ60เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะที่ต้องให้อำนาจการจัดการทรัพยากรกลับมาอยู่ในรัฐธรรมนูญคำว่าสิทธิชุมชนก็ต้องกลับมาอยู่ในรัฐธรรมนูญอีกครั้งเพื่อให้อำนาจคืนไปอยู่กับพี่น้องในระดับพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะจริงๆอยากฟังเสียงพี่น้องอีกหลายท่านนะคะอย่างสิ่งที่อยู่ในวงเสวนาเมื่อสักครู่นี้ก็ใกล้เคียงกับของบูธสันติภาพชายแดนใต้ครับเรื่องที่ว่าคือนอกจากการเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่แล้วเนี่ยยังต้องทำให้ในทางปฏิบัติเนี่ยยังต้องทำให้รัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายสูงสุดจริงๆโดยที่กฎหมายลูกกฎหมายย่อยอื่นๆเนี่ยในทางปฏิบัติต้องไม่มีอำนาจมากกว่ารัฐธรรมนูญนะฮะอย่างที่คุณสุนีเพิ่งให้ตัวอย่างมาก่อนหน้านี้ครับเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับปี40ที่ชาวบ้านเวลารวมตัวเรียกร้องเนี่ยก็สามารถหยิบข้อกฎหมายรัฐธรรมนูญขึ้นมาอ้างได้เลยในการต่อสู้กับประเด็นต่างๆหนูอีกหลายคนที่ใกล้อีกหลายคนที่กลับมาที่บูธรัฐธรรมนูญกับคนรุ่นใหม่นะฮะต้องจ่ายหนี้ที่เกิดมาแล้วก็มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดต้องจ่ายกยศ.ต้องจ่ายหลายอย่างเพราะต้นทุนคนเรามันไม่เท่ากันแล้วทำให้เขาต้องดิ้นรนใช้ชีวิตในประเทศนี้5เดือนนี้หาเงินไม่ถึง 15,000 อยู่ไม่ได้เดือนนี้หาเงินไม่ถึง 20,000 อยู่ไม่ได้ทีนี้เรามามองในภาพการว่ารัฐสามารถช่วยเหลืออะไรเราได้บ้างเราลองย้อนกลับมามองมุฟกลับมามองตัวเองว่าเฮ้ยเขาสามารถทำอะไรได้บ้างหนูก็ยังพูดย้ำคำเดิมมาขออะไรง่ายๆเช่นรัฐสวัสดิการเช่นการเรียนฟรีซึ่งเขาก็อาจจะอ้างได้ว่าเฮ้ยมึงจะให้รัฐประเคนทุกอย่างให้มึงเลยเหรอโดยที่มึงไม่ดิ้นรนเลยเหรอเราก็ไม่ใช่แบบนั้นนะเรากำลังพูดถึงสิ่งที่รัฐสามารถให้ได้แล้วมีงบประมาณในการจัดสรรให้คนในประเทศสร้างบุคลากรและคุณภาพคนในประเทศไปเป็นฟันเฟืองและปัจจัยหลักในการพัฒนาประเทศนี้แต่รัฐทำไหมฮะรัฐไม่รัฐนำเงินนี้ไปให้ภาคกองทัพไปซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นคำถามคือเพื่ออะไรสิ่งที่หนูค่อนข้างเชื่อมั่นว่ามันสำคัญในประเทศนี้คือ human resource หรือว่าทรัพยากรบุคคล
หนูค่อนข้างเชื่อมั่นนะคะว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ควรจะถูกพัฒนาได้ดีกว่านี้และหากรัฐสามารถที่จะส่งเสริมหรือเป็นส่วนในการทำให้มีบุคลากรที่มีคุณภาพมากขึ้นประเทศนั้นไปได้ไกลแน่แน่อันดับแรกคือจัดสรรการศึกษาที่โอเคฟรีอย่างน้อยคนที่เขามีต้นทุนไม่เท่ากับคนอื่นมีหนี้หรืออะไรก็ตามเนี่ยก็จะได้ปลดปล่อยหนึ่งแล้วโอเคถ้าฉันอยากจะเรียนต่อเนี่ยอย่างน้อยรัฐมีการส่งเสริมฉันก็แค่หาเงินแค่ใช้หนี้หาเงินแค่ค่าของชีพหาเงินแค่ค่าข้าวเป็นการส่งเสริมให้เด็กทุกคนเรียนต่อหรือทำงานต่อหรือพัฒนาศักยภาพได้มากขึ้นได้มีเวลาพักผ่อนได้มีเวลาทำอะไรต่อมันก็แค่เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่รัฐให้ได้โอกาสพวกเราสุดท้ายนี้หนูขอพูดแล้วกันนะคะว่าโอกาสพวกเรามันถูกคาดไปหลายอย่างมากๆเลยทั้งการศึกษาโอกาสด้านเวลาโอกาสด้านระบบรัฐสวัสดิการโอกาสด้านการเรียนฟรีโอกาสด้านการเข้าถึงความเหลื่อมล้ำทุกอย่างไปหมดแล้วก็หนูอายุแค่20กว่าหนูไม่รู้ว่าอีกกี่ปีประเทศเราจะพัฒนาไปอย่างที่มันควรจะเป็นแต่หนูรู้ค่ะว่าถ้าเราไม่ออกมาในวันนี้เนี่ยรอไปเลยอีก50 60ปีมันก็ไม่มีทางเกิดขึ้นโอกาสในวันนี้มันอาจจะริบหรี่เราออกมาในวันนี้โอกาสมันอาจจะ 0.001 0.009 แต่ถ้าเรามองว่าเฮ้ยปล่อยมันไปเราทนต่อไปเราไม่เริ่มทำอะไรเลยโอกาสก็จะเป็นแค่0ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่ฟังหนูในวันนี้แล้วก็อยากจะบอกว่าปกติหนูจะตะโกนนะคะแล้วก็วันนี้พยายามจะไม่ตะโกนนะคะเพราะว่ามันเป็นงานที่สบายๆนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ออกมาพูดคุยถึงปัญหาที่ใครหลายคนเจอและหนูเชื่อว่าพ่อแม่ตรงนี้เข้าใจมันเป็นอย่างดีรัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้จะเป็นรัฐธรรมนูญที่ประชาชนเป็นคนเขียนไม่ใช่รัฐบาลหรือไอ้อีตัวใดมาเขียนเพื่อประโยชน์ของตัวเองนะคะอยากให้ทุกคนชู3นิ้วกันขึ้นมานะคะชู3นิ้วกันขึ้นมานะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็คืออาจจะมีระบบอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องก็ขอพูดประโยคปิดท้ายอย่างเท่ๆอย่างที่ใส่หมวกเท่ในวันนี้นะไม่มีอำนาจใดในโลกล่าผู้ปกครองต่างมาแล้วสาบสูญไม่มีใครล้ำเลิกหน้าเทิดทูนประชาชนสมบูรณ์นิรันดร์ไปเมื่อยืนหยัดต่อสู้ผู้กดขี่ประชาชนย่อมมีชีวิตใหม่เมื่อท้องฟ้าสีทองของอำเภอประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินแล้วเราจะร่วมเขียนรัฐธรรมนูญร่วมกันขอบคุณค่ะเสียงปรบมือให้ตีค่ะขอบคุณตีมากๆเลยนะคะเราจะรันกันอย่างต่อเนื่องไปเลยเนาะต่อเนื่องไปเลยต่อไปค่ะแน่นอนว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องรัฐธรรมนูญนะคะเราขาดเรื่องนี้ไปไม่ได้เลยที่ทำให้คนเท่ากันจริงคนต้องเท่ากันในทุกมิติในทุกประเด็นในทุกเรื่องเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราต้องช่วยกันทำความเข้าใจมากขึ้นนั่นก็คือมนุษย์ไม่ควรมีการแบ่งแยกค่ะสิทธิของมนุษย์ไม่ควรมีการแบ่งแยกเพศสิทธิของมนุษย์ไม่ควรมีการจำกัดกรอบด้วยเพศความเป็นหญิงชายความเป็นเพศใดก็ตามเพราะฉะนั้นแล้วต่อไปขอส่งเวทีให้กับทิมจะมาพูดเรื่องของมีสายไหมล่ะความเท่าเทียมทางเพศค่ะขอเสียงปรบมือทิมด้วยค่ะมีสายจ้า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 ค่ะวันนี้นะคะทิมก็จะมาพูดเส้นทางปาปาไปเอาสายชาร์จเดี๋ยวให้ยืมแบตดูดีป่ะเป็นคนข้างรักใช่พี่บอกแล้วเป็นคนข้างรักนี่เราไปเฉลยเขาจริงๆแล้วค่ะพิมก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ไปไหมข้างรักคนหนึ่งเป็นแบบผู้สาวโรแมนติกใดๆอะไรประมาณนี้เนาะพิมอ่ะชอบประโยคนึงของเขาดูสมเป็นคนที่เขียนบทละครเขาชื่อว่าเทเนซี่วิลเลียมเขาเขียนบทละครเป็นชาวอเมริกันค่ะเขาเคยเขียนประโยคนึงไว้ว่า the name of a person you love is more than language แปลเป็นภาษาไทยว่าชื่อของคนรักเป็นมากกว่าภาษาโรแมนติกปะโรแมนติกมากพี่มาชอบประโยคนี้มากเพราะว่าพี่มาเป็นคนที่แล้วก็ข้างรักเป็นคนที่แบบโรแมนติกแล้วก็เข
ข้าใจว่าบูธรัฐธรรมนูญกับคนรุ่นใหม่นี่ก็อาจจะเชื่อมโยงประเด็นคนรุ่นใหม่หลายๆอย่างเข้ากับกิจกรรมนะครับซึ่งเนี่ยสิ่งที่คุณพิมพ์กำลังพูดถึงที่บูธรัฐธรรมนูญกับคนรุ่นใหม่นี่ก็จะอยู่ในเวทีย่อยนี้ด้วยเหมือนกันครับรัฐธรรมนูญสีลุงนะครับผมคนอย่างโซ่เนี่ยจะตั้งคำถามกับรูปแบบของมันว่าการสถาปนาอำนาจของรัฐธรรมนูญด้วยการแบ่งอำนาจให้ทุกคนอย่างเป็นธรรมผ่านระบอบประชาธิปไตยหลักนิติธรรมและสิทธิมนุษยชนนั้นทำให้ทุกคนได้ประโยชน์อย่างแท้จริงรัฐธรรมนูญในโลกก็เช่นเดียวกันและเช่นที่คนอย่างนักปฏิวัติชาวฝรั่งเศสชื่อว่าเดเวทีนี้ก็จะใช้โทรโข่งครับอาจจะได้ยินเสียงน้อยถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ยังสามารถมาได้นะครับกิจกรรมนี้วันนี้ยาวนะครับผมได้นะคะเราจำเป็นต้องระบุให้ชัดเจนในคำบรรยายไว้ในช่วงนั้นเป็นสิ่งที่มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีทั้งขึ้นมีลงเลยจ้าไม่อยากเลิกเพื่อนมาชิวต้องการใจอันนี้ก็เป็นบูธคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนะครับของคอรชอนี่ก็มีบอร์ดว่าอยากให้เขียนอะไรในรัฐธรรมนูญนะฮะประชาสอบถามได้นะครับนี่ครับจากประชาไทยครับผมสวัสดีครับอยากให้แนะนำหน่อยครับว่าบูธนี้คืออะไรครับผมครับวันนี้เราพวกเรามาจากคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนคอรชอนะครับก็วันนี้เรามาในหลักๆเนี่ยจะมีกิจกรรมอยู่2อันก็คืออันนี้แรกนะครับวันนี้เป็นให้คนนะครับให้ผู้ที่มาร่วมงานวันนี้ได้แสดงความเห็นนะครับว่าอยากให้มีเรื่องอะไรถูกเขียนในรัฐธรรมนูญนะครับก็จะมีตัวอย่างก็จะตัวอย่างเช่นเรื่องของการปฏิรูปสถาบันนะครับเรื่องของการยกเลิก112การปฏิรูปพื้นที่เกษตรเรื่องเหล้าเสรีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีคนแสดงความเห็นต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ก็เราจะเปิดให้คนมาแล้วก็ด้านนี้ครับด้านในเชิญเลยครับวันนี้เรามาในข้อมูล2ส่วนนะครับคือส่วนเราไปทำแบบสอบถามนะครับจากประชาชนนะครับในเวทีรัฐธรรมนูญคนจนของสมัชชาคนจนตามภูมิภาค5แห่งนะครับทุกทั่วทุกภาคนะครับแล้วเราก็มาทำเป็นข้อสรุปนะครับว่าประชาชนมีความเห็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเนี่ยยังไงบ้างรวมไปถึงถ้าเกิดจะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่นะครับประเด็นไหนเรื่องไหนที่เขาอยากให้มีนะครับก็ตามแผนภูมิตรงนี้แล้วก็อันนี้เป็นกิจกรรมของเราวันนี้นะครับเรามีโหลทั้งหมด9ใบนะครับซึ่งเป็นตัวแทนประเด็น9ประเด็นที่เราสอบถามไปในทุกเวทีของสมัชชาคนจนที่เราไปนะครับวันนี้เราเอามาให้ผู้ร่วมงานวันนี้ได้แสดงความเห็นกันโดยเราจะมีไข่ให้3ฟองนะครับมีไข่3ฟองให้ผู้ที่ร่วมนะครับมาหยอดในกระปุกนะครับว่าเขาเห็นว่าเรื่องไหนเป็นปัญหาที่สุดนะครับซึ่งก็การผลสำรวจของเราเนี่ยก็นะครับจะเป็นเรื่องตัวอย่างเช่นจะเป็นเรื่องของรัฐนะครับซึ่งมีน่าจะเป็นเรื่องที่มีคนสนใจค่อนข้างมากเช่นเดียวกับเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะครับอันที่ลงมาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจปากท้องและสวัสดิการเรื่องการเข้าถึงที่ดินครับผมทำตรงนี้ครับนะครับจริงๆก็จากสถิติไข่นี่อันดับท็อปเรื่องรัฐความมั่นคงการตรวจสอบอำนาจรัฐแล้วก็การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนี่ก็มีนัยยะอยู่จริงๆรวมไปถึงถ้าเราเอาข้อมูลจากตัวพื้นที่ครับที่เราสรุปข้อมูลมาเนี่ยในหลายประเด็นเนี่ยก็จะสอดคล้องกับโพลที่เราทำวันนี้ตัวอย่างเช่นประเด็นที่นะครับประชาชนในแต่ละในทุกภูมิภาคเห็นเป็นว่าเป็นปัญหาร่วมกันมากที่สุดในรัฐธรรมนูญ60คือประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจและปากท้องนะครับผมซึ่งในข้อมูลที่เราทำมาเนี่ยเราได้ข้อสรุปมานะครับว่าประชาชนที่ทำในเรื่องนี้นะครับส่วนใหญ่จะตอบเนี่ยในอัตราประมาณ 98% นะครับมองว่านี่เป็นปัญหาถ้าลองไปเจาะในแต่ละภูมิภาคเราจะเห็นความสนใจในประเด็นที่ค่อนข้างมีความจำเพาะในพื้นที่นะครับตัวอย่างเช่นถ้าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องของรัฐความมั่นคงซึ่งก็สัมพันธ์กับสถานการณ์สันติภาพชายแดนใต้นะครับพื้นที่ภาคอีสานก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องของการเข้าถึงทรัพยากรที่ดินเรื่องทรัพยากรธรรมชาตินะครับก็คือเรื่องที่ดินทำกินเรื่องของสิทธิต่างๆนะครับถ้าเป็นบริษัทกลางอย่างเช่นกรุงเทพมหานครหรือปทุมธานีที่เราไปเก็บข้อมูลที่มอพอรังสิตเนี่ยก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับเพศประเด็นเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม
นะครับทำนองนี้ครับนี่ก็จะมีข้อมูลด้านหลังด้วยเดี๋ยวจะให้ลองเดี๋ยวดูอินโฟกราฟิกนะครับอย่างเช่นในประเด็นอันนี้คือข้อมูลทั่วไปนะครับผู้ตอบส่วนใหญ่เราเป็นวัยเท่าไหร่ศาสนาใดนะครับผมก็จะมาสู่ด้านนี้นะครับเรามีคำถามอยู่มัน6ข้อที่เราสอบถามหลังนะครับเช่นคำถามที่เราถามว่ารัฐธรรมนูญ60เป็นปัญหาหรือไม่ซึ่งแน่นอนครับ 98.7% มองว่าเป็นปัญหานะครับซึ่งก็นำมาสู่การอธิบายนี้ว่าทุกประเด็นเป็นปัญหาหมดนะครับอันต่อมาคือเรื่องของสว.นะครับต้องมาจากการเลือกตั้งไหมซึ่ง 63% ก็เห็นนะครับว่าต้องมาจากการเลือกตั้งนะครับแต่ว่าตรงนี้น่าสนใจครับ 28% บอกว่าไม่ควรมีสว.เลยนะครับซึ่งเป็นคะแนนที่ค่อนข้างเห็นได้ชัดนะครับอันนี้ครับสสรถ้าเกิดมีการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่จะต้องมาจากการเลือกตั้งหรือไม่ซึ่ง 99.6% เห็นด้วยว่าต้องมีสสรที่มาจากการเลือกตั้งนะครับฝั่งนี้ครับผมรัฐมนตรีควรต้องเป็นสสนะครับ 76.4% เห็นด้วยนะครับผมหรือลงไปถึงเรื่องของสารรัฐธรรมนูญนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของที่ประชาชนเนี่ยยังเห็นว่านะครับควรมีสารรัฐธรรมนูญแต่ว่าอาจจะต้องมีที่มานะครับหรือกลไกต่างๆหน้าที่นะครับที่สอดคล้องกับประชาชนมากขึ้นแล้วก็สุดท้ายนะครับเห็นด้วยกับการแก้ไขทุกหมวดทุกมาตราโดยไม่มีข้อจำกัดข้อยกเว้นนะครับประมาณนี้ครับจริงๆเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกหมวดทุกมาตราก็เห็นว่าอยู่ในสติ๊กเกอร์ที่แจกหน้างานด้วยเรามีสติ๊กเกอร์ด้วยนะครับอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์ของคลช.นะครับก็จะเป็นลายต่างๆในประเด็นที่เราเรียกร้องนะครับเรื่องสสรก็ดีนะครับเรื่องประชาชนมีส่วนร่วมร่างก็ดีเรื่องรัฐธรรมนูญต้องให้เป็น gender binary ก็ดีนะครับเรื่องของรัฐสวัสดิการนะครับก็อันนี้เป็นสติ๊กเกอร์ของคลช.นะครับนี่ก็เดี๋ยวขอมอบให้ขอบคุณมากครับนี่นะครับสติกเกอร์ที่จะมีอยู่ที่งานครับยังมานะครับที่หน้ากระทรวงเกษตรขอบคุณมากนะครับครับนี่นะครับสติกเกอร์สวยเลยนี่นะฮะนี่ก็ที่งานก็มีการแจกฟรีนะฮะเป็นคือเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นสมุดเล็กๆนะฮะที่เป็นรัฐธรรมนูญเล่มฉบับพกพาแบบนั้นส่วนอันนี้ก็จะเป็นเล่มปัญหารัฐธรรมนูญ60ครับฉบับพกพาก็เข้ามารับได้นะครับผมตอนนี้แต่ละวงเสวนาก็รัฐโลกหลอกให้ดีใจไงคะให้ชาวบ้านก็ยอมกล้าหลอกให้เลิกจุมนุมหลอกให้เลิกแต่ละวงเสวนาก็เข้าได้เข้าเข็มในประเด็นของตัวเองอยู่นะครับถ้าหิวก็แวะดูแวะชิมหรือไปฟังดนตรีที่เวทีใหญ่ได้นะครับผมสำหรับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญฉบับปี2560นะครับว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรยังไงหรืออยากแก้ไขไม่แก้ไขอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมเอามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันตอนนี้บางบูธก็เสร็จสิ้นกิจกรรมกันไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยครับอย่างบูธบำนาญทวนหน้าสลายตัวกันไปแล้วนะครับข้างหน้าก็เป็นการแสดงดนตรีโอเคครับเดี๋ยวเราลองหาวงเสวนานั่งฟังกันอีกสักวงนะฮะก็ขอบคุณคำถามของสักคุณก้าวที่กรุณาเป็นคำถามที่ดีครับก็ขอบคุณมากๆที่กรุณาถามนะครับคือแบบนี้นะครับผมจะตอบสั้นๆแบบนี้คือประเทศไทยเนี่ยถูกทำให้อะไรแล้วตามความเข้าใจเป็นเมืองพุทธนะฮะแล้วก็มุสลิมเนี่ยกลายเป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศนี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันในพื้นที่ชายแดนใต้เนี่ยคนพุทธกลายเป็นชนกลุ่มน้อยในพื้นที่นะฮะถ้าในประเทศไทยเนี่ยผมเป็นคนชนกลุ่มน้อยอยู่ในประเทศนี้นะฮะแต่ในบ้านผมต่างศาสนิกเป็นชนกลุ่มน้อยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย
ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยที่ปิดเบี้ยวเนี่ยมันทำให้การแก้ปัญหาความไม่สงบเนี่ยมันล่าช้าความขัดแย้งเนี่ยเขาจะไม่เจาะจงศาสนิกเจาะจงชาติพันธุ์เพราะว่ากระสุนปืนด้วยแรงระเบิดเนี่ยเขาจะไม่รู้จักคนทีนี้เนี่ยสิ่งที่โดนเนี่ยมันอาจจะมีความหดหู่เพราะว่ามีพี่น้องต่างศาสนิกสูญเสียพี่น้องที่เป็นมุสลิมสูญเสียในทางในการแก้ปัญหาไม่ให้เกิดความขัดแย้งเพิ่มขึ้นตัดปัญหาไม่ให้พี่น้องต่างศาสนิกสูญเสียไม่ให้พี่น้องมุสลิมสูญเสียก็คือแก้ปัญหาสิ่งนี้ให้เร็วที่สุดก็คือทำยังไงก็ได้ให้หยุดการอะไรแล้วหยุดไม่ให้มีเสียงระเบิดเกิดขึ้นในพื้นที่หยุดไม่ให้มีการยิงต่อสู้ในพื้นที่นะครับและที่สำคัญต้องมีรัฐธรรมนูญที่ผูกโยงกับประชาชนทุกชาติพันธุ์อยู่ด้วยกันอย่างสันติคนพุทธอยู่ในจะอยู่ในพื้นที่ชายแดนใต้อย่างไรอย่างเป็นศาสนิกที่อะไรแล้วอยู่ได้โดยไม่กังวลต่อชีวิตและทรัพย์สินมุสลิมสามารถอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยได้โดยไม่คำนึงถึงว่าเขาเป็นคนชนกลุ่มน้อยที่อยู่ในพื้นที่ขอบคุณครับนิดเดียวนะครับก็อยากจะยืนยันนะครับว่าวิธีการที่สั้นที่สุดก็คือว่าเราต้องสถาปนารัฐธรรมนูญให้มันมีก่อนนะครับคือวันนี้รัฐธรรมนูญในศาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ภาคใต้เนี่ยมันไม่มีพอมันไม่มีก็ไปใช้กฎหมายอื่นที่ใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็มันก็เลยทำให้เกิดการเลือกปฏิบัติเราจะเห็นได้ว่าสภาพเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็เพราะว่าพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่นั้นเนี่ยได้รับการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกันโดยการใช้กฎหมายซึ่งมีศักดิ์ทางกฎหมายต่ำกว่ารัฐธรรมนูญแต่มีอำนาจในการบังคับใช้สูงกว่ารัฐธรรมนูญในการเลือกปฏิบัติพอมันมีการในเมื่อเราออกแบบให้พื้นที่มันมีการเลือกปฏิบัติได้โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐมันก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนที่อยู่ในตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีใครปลอดภัยไปหมดไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับเพราะนั้นผมก็อยากจะขอเรียนย้ำนะครับว่าการร่างรัฐธรรมนูญฉบับคนจนผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราต้องเดินหน้าถูกนะครับแต่ในระยะเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมทราบว่าเดี๋ยวบนเวทีก็คงจะมีอีกหลายพรรคมาผมคิดว่าเวทีศาลจังหวัดเราเนี่ยควรจะต้องมีคำถามประเภทว่าพรรคของท่านเนี่ยถ้าเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยท่านจะยกเลิกการประกาศใช้กฎอัยการศึกในศาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ทันทีใช่ไหมถ้าใช่ผ่านท่านจะยกเลิกการประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินทันทีใช่ไหมถ้าใช่ผ่านถ้า3ท่านจะยกเลิกพ.ร.บ.การประกาศใช้พ.ร.บ.ความมั่นคงภายในทันทีในศาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่ไหมถ้าใช่ผ่านเราไม่ต้องการให้3จังหวัดเป็นพื้นที่พิเศษอะไรเลยในวันนี้แต่เราต้องการให้พื้นที่3จังหวัดน่ะเหมือนกับพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศไทยนี่ระยะสั้นที่ทำได้เลยทันทีไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลในการเลือกตั้งครั้งหน้าผมขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับก็ขอบคุณคำถามนะคะแล้วก็ขอบคุณความเห็นจากทุกท่านนะคะก็คิดว่าก็ได้เวลาแล้วนะคะเวลาจะหมดแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมอื่นต่อนะคะก็คือว่าเราก็คงมีความเห็นร่วมกันนะว่ารัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเนี่ยมันมีความสำคัญนะคะเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือกรอบใหญ่ที่จะจัดสรรอำนาจระหว่างสถาบันต่างๆในสังคมนะคะแล้วการจัดสรรอำนาจที่ชอบธรรมเท่านั้นที่มันจะช่วยแก้ปัญหาหรือสร้างสันติภาพชายแดนใต้ได้เราต้องมีกรอบใหญ่ที่มันเป็นหลักยึดก่อนนะคะที่มันยุติธรรมนะคะแล้วก็ค่อยแก้ปัญหาอื่นตามมานะคะทีนี้มันก็เหลือกระบวนการแล้วล่ะว่าจะทำยังไงอีกนานแค่ไหนรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนหรือรัฐธรรมนูญคนจนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้จริงนะคะพวกเราก็คงจะต้องเฝ้าติดตามต่อไปขั้นแรกสุดเลยก็คงจะต้องทำให้เกิดประชามตินะคะที่จะทำให้ประชาชนอะสามารถมีสิทธิ์ในการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่นะคะแล้วมันก็ควรจะเป็นรัฐธรรมนูญการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับที่สามารถแก้ได้ทุกหมวดทุกมาตราโดยไม่ติดอะไรนะคะมันถึงจะแก้ปัญหาต่างๆที่เป็นปัญหาใจกลางได้นะคะสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันต้องขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะคะขอบคุณผู้ฟังผู้ชมนะคะที่มาร่วมรับฟังให้กำลังใจนะคะแล้วก็เวทีนี้นะคะก็เป็นเวทีที่เราจัดร่วมกันนะคะระหว่าง
ครือจำชื่อเครือข่ายตัวเองไม่ได้นะครับเครือข่ายนักวิชาการศึกษานโยบายการพัฒนาชายแดนใต้นะคะหรือคนส.จชต.แล้วก็จัดร่วมกับคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนะคะคนส.ก็จัดร่วมกันนะคะถ้าไม่มีคนส.เวทีก็คงไม่เกิดนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านมากแล้วก็เดี๋ยวขอติดตามเวทีใหญ่นะคะแล้วก็ทางสตาฟเขาฝากบอกว่าถ้าใครมีความเห็นสามารถเดินไปที่กำแพงรัฐธรรมนูญแล้วก็เขียนคำถามเขียนความเห็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเกี่ยวกับปัญหาชายแดนใต้ได้แล้วก็ทางกองเลขาเขาก็จะรวบรวมเพื่อเผยแพร่ต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวในเวทีใหญ่เนี่ยก็จะมีอาจารย์สามชายนะคะซึ่งทำวิจัยเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญคนจนมาเล่าภาพรวมว่ารัฐธรรมนูญคนจนคืออะไรเราเขียนอะไรกันบ้างจากการรวบรวมความเห็นของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะคะแล้วก็จากนั้นก็จะมีตัวแทนพรรคการเมืองนะคะมาให้ความเห็นนะคะหรือว่ามาอาจจะคล้ายๆกับมาให้คำสัญญาถ้ามันเป็นจริงนะคะมาให้คำสัญญาว่าเขาจะสนับสนุนรัฐบาลรัฐธรรมนูญของประชาชนได้อย่างไรค่ะก็ขอบคุณทุกท่านค่ะขอปิดเวทีนี้ค่ะเวทีรัฐธรรมนูญของประชาชนกับสันติภาพชายแดนใต้ก็ปิดลงแล้วนะครับซึ่งหลังจากที่วงเสวนาที่เป็นเวทีย่อยทั้ง8ที่เนี่ยเสร็จสิ้นกิจกรรมของตัวเองแล้วเนี่ยฮะที่เวทีใหญ่นะครับก็จะมีกิจกรรมนะก็คือรองศาสตราจารย์ดร.สามชายศรีสรรค์นะฮะอาจารย์ประจำวิชาอาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป่วยอิงพากรนะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับจะเสนอผลการวิจัยรัฐธรรมนูญคนจนนะครับที่เวทีใหญ่ตามกำหนดการเนี่ยก็จะเป็นประมาณบ่ายสามครึ่งนะครับอันนี้ก็เลยมา6นาทีแต่ก็เข้าใจว่ากำลังจะเริ่มกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินดูบรรยากาศอีกนิดนึงนะครับไว้พอวงเสวนาย่อยจบลงแล้วเราไปติดตามเรื่องการนำเสนอรัฐธรรมนูญคนจนของอาจารย์สามชายกันนะครับผมซึ่งหลังจากการเสนอผลการวิจัยรัฐธรรมนูญคนจนของอาจารย์สามชายเนี่ยช่วงประมาณ 16:15 ครับจะเป็นเวทีสัญญาประชาคมเขียนรัฐธรรมนูญใหม่นะครับซึ่งผู้ร่วมเวทีเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวแทนจากหลายๆพรรคการเมืองครับก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานเลยนะครับก็อยากให้รอติดตามชมกันเราก็จะไลฟ์กันไปเรื่อยๆนะครับผมเท่าที่เห็นนี่ก็แต่ละแยกย่อยแต่ละวงเสวนาก็กำลังปิดเวทีกันนะครับผมเวทีรัฐธรรมนูญกับคนรุ่นใหม่นี่ยังมีกิจกรรมกันอยู่นะครับว่าเดี๋ยวเรารอติดตามเวทีใหญ่นะครับผมเดี๋ยวเราลองดูนี่ฮะรัฐธรรมนูญคนจนนะครับ11ข้อเสนอ53ประเด็นนะครับเราจะลองดูนะครับอันแรกก็คือคอนเซปต์นะประชาธิปไตยที่กินได้การเมืองที่เห็นหัวคนจนนะครับเริ่มจาก1ครับปรับโครงสร้างสถาบันทางสังคมฮะ2รับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมกันของทุกคนนะครับทั้งคนต่างรวมทั้งคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย3ให้การรับรองสิทธิมนุษยชนและสิทธิของธรรมชาติที่ผูกพันในทางปฏิบัติจริงสี่รับสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมรัฐสวัสดิการนะครับห้ารับรองสิทธิ์ในการปกครองจัดการตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นนะครับหกมีบัญญัติให้รัฐต้องรับผิดชอบต่อประชาชนเจ็ดสร้างสถาบันประชาชนเป็นภาคส่วนที่สามในการขับเคลื่อนประเทศแปดปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเก้าปฏิรูปกองทัพและการป้องกันไม่ให้เกิดรัฐประหารสิบสร้างกลไกแก้ปัญหาความขัดแย้งภายใต้หลักประชาธิปไตยนะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจลดความเหลื่อมล้ำนะครับอันนี้ก็เป็น11ข้อเสนอนะฮะ
ของรัฐธรรมนูญคนจนนะฮะซึ่งก็เวทีใหญ่ที่จะเป็นการเสนอผลงานวิจัยรัฐธรรมนูญคนจนของอาจารย์สามชายนี่ก็พอจะคาดเดาได้ว่าอาจจะเป็นการขมวดประเด็นจากข้อเสนอทั้งหมดเมื่อกี้นะฮะหรือจากประเด็นจากวงเสวนาเนี่ยเข้ามาอยู่ภายใต้ประเด็นใหญ่ประเด็นเดียวกันก็คือเรื่องรัฐธรรมนูญใหม่ที่ให้ความสำคัญกับประชาชนนะแล้วเราลองไปเดินดูหน้าเวทีครับถ้าเกิดว่ายังถ้าเวทีใหญ่ยังไม่สแตนบายเนี่ยอาจจะขอพักการถ่ายทอดสดไว้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาพบกันทีเดียวตอนที่นำเสนองานวิจัยรัฐธรรมนูญประชาชนนะครับเข้าใจว่าที่เวทีใหญ่ตอนนี้น่าจะเป็นการแสดงดนตรีอยู่ของกินเยอะมากครับน่าจะยังเป็นการแสดงดนตรีฮะก็เดี๋ยวเราพักการถ่ายทอดสดไว้สักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงประมาณน่าจะประมาณ20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวเรามาติดตามการถ่ายทอดสดจากหน้าเวทีใหญ่กันอีกนะครับผม